สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะจอยนะคะก็จะมาปลดล็อกในการทำออนไลน์นะคะแล้วก็การติดตั้งเครื่องมือในการเข้าสู่ออนไลน์ให้กับทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วก็จะมาไลฟ์สดทุกวันนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน TikTok นะคะเวลาประมาณ 9:00 นนะถึง 10:00 นวันนี้เกือบ 10:00 นไงวันนี้เกือบ 10:00 นไงนะคะอ่ะพอดีแบบว่าเมื่อกี้แบบไปเจอโอป้ากำลังไลฟ์นะคะไปติดโอป้าอยู่แป๊บนึงไปติดไลโอป้าอยู่นะคะก็เลยมาช้านิดนึงนะติดไลโอป้าอยู่นะคะแล้วก็พอดีแบบเมื่อเช้านะมันมีแบบว่าเรื่องนึงคือแบบตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากออกกำลังกายก่อนตอนเช้าค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าลืมเหมือนตั้งใจเอาไว้นะว่าจะออกกำลังกายเสร็จแล้วดันแบบพอตั้งท่าว่าจะมาไลฟ์สดปุ๊บค่ะลืมค่ะแล้วเราเลยรู้สึกเอ๊ะเราต้องทำอะไรวะเราต้องทำอะไรวะนึกอยู่อย่างเงี้ยแบบจะมาอะไรก็แบบเออเราเหมือนเราติดอะไรอยู่สักอย่างนะติดอะไรตัวเองอยู่สักอย่างนึงนะคะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณน้อสวัสดีค่ะสวัสดีใน TikTok นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วยนะพิมพ์ชื่อให้จอยด้วยนะคะจะได้รู้จักกันเอาไว้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะคันจมูกนะคะวันนี้เป็นแต่เช้าแล้วนะคะรู้สึกคันๆยุกยิกนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอ่ะวันนี้ก่อนอื่นถามก่อนมีใครบ้างมั้ยคะที่เป็นคนที่อยากจะเริ่มต้นในออนไลน์อยากทำอะไรบางอย่างในออนไลน์นะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมีไหมมีไหมคะมีพิมพ์มีมานะคะมีพิมพ์มีมาอยากทำค่ะเห็นคนอื่นทำก็อยากทำนั่นแหละหรือว่าบางทีเราก็เห็นว่าออนไลน์มันก็เป็นทางเลือกทางรอดทางที่ต้องทำทางที่ต้องไปไม่ทำรู้ทำอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปะเลยคิดว่าเฮ้ยฉันน่าจะเข้ามาทำออนไลน์นะคะใครช่วยแชร์ใส่แคปชั่นให้ด้วยโอ้โหขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากอ่ะก่อนอื่นนะคุณน็อตบอกแล้วนะคะขอคนละ1แชร์ขอคนละ1แชร์ก่อนได้ไหมคะนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกว่าถ้าใครอยากดูย้อนหลังสามารถไปตามใน YouTube ได้นะคะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยแล้วก็ใครที่อยู่ใน YouTube นะคะกด Subscribe ให้ด้วยโอเคป่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณก่อนเลยนะคะ Subscribe ให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ขอบคุณก่อนอ่ะโอเคเมื่อกี้จะถามว่าวันนี้มีใครไหมคะที่กำลังเข้าออนไลน์เริ่มต้นออนไลน์หรือกำลังคิดแล้วแบบว่าเริ่มไงดีวะเริ่มไงดีวะเริ่มจากตรงไหนดีอะไรเงี้ยมีใครติดไหมมีใครติดไหมหรือทุกคนแบบว่าเอ้ยมืออาชีพกันหมดแล้วอ่ะใครมืออาชีพแล้วบอกพิมมาบอกหน่อยว่ามืออาชีพแล้วค่ะสวัสดีค่ะทราบเสียงชัดเจนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรนะฉันกำลังเข้าออนไลน์อ่ะคุณน็อตนี่ต้องบอกว่ามืออาชีพแล้วใช่ป่ะมืออาชีพแล้วอันจริงนะบางคนคิดว่าตัวเองมืออาชีพบางคนคิดว่าตัวเองมืออาชีพนะแต่ถามว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราทำมานานเราน่าจะมืออาชีพวิธีการวัดค่ะว่ามืออาชีพหรือเปล่ามืออาชีพพอเรียนรู้กับครูพี่จอยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวิธีการดูว่าเรามืออาชีพหรือเปล่าค่ะต้องถามว่าวันนี้เรามีผลลัพธ์หรือยังเรามีผลลัพธ์หรือยังคะบางคนรู้สึกว่าฉันก็ทำมานานแล้วฉันก็รู้อะไรเยอะและแต่ต้องถามอีกคำหนึ่งว่ารู้เยอะและทำมานานแล้วและมีผลลัพธ์อะไรหรือยังคะผลลัพธ์ในที่นี้คุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนบางคนอาจจะมองผลลัพธ์เป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามวันนี้ฉันมีผู้ติดตามเป็นหมื่นแล้วฉันมีผู้ติดตามเป็นหมื่นแล้วฉันมีผลลัพธ์ฉันมีผลลัพธ์ฉันเป็นมืออาชีพบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆสำหรับจอยการมีผลลัพธ์ค่ะถามว่าวันนี้คุณเข้าออนไลน์มาเพื่อจะกินยอดผู้ติดตามหรือเปล่าคะใครเข้าออนไลน์มาเพื่อจะกินยอดผู้ติดตามยกมือขึ้นมีป่ะไม่นะสำหรับจอยนะจะเข้ามาเพราะว่าผลลัพธ์ของจอยคือจอยอยากกินข้าวค่ะเดี๋ยวนะจริงๆเลยรู้เทคนิคแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่มีผลลัพธ์อ่ะบางทีลงมือทำก็ยังไม่มีผลลัพธ์ค่ะใช่ป่ะบางทีลงมือทำก็ไม่มีผลลัพธ์ค่ะถามว่าวันนี้คุณต้องการผลลัพธ์เป็นยอดผู้ติดตามแล้วก็ไปกินยอดผู้ติดตามเป็นอาหารและอันตรธานไปในยามราตรีหรือเปล่า
หรือวันนี้คุณต้องการผลลัพธ์เป็นเงินเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นน้ำเป็นสิ่งที่จะไปเปลี่ยนเป็นความสุขให้กับชีวิตได้สวัสดีค่ะพี่จ๋าใช่ไหมพี่จ๋าใช่ไหมสวัสดีค่ะอ่านผิดขออภัยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเล็กๆที่มันอยู่ข้างบนน่ะมองไม่เห็นไอ้เครื่องหมายแบบไม่เอกไม่โทไม่ตีอะไรอย่างงี้นะคะมองไม่เห็นนะน่าจะเป็นพี่จ๋านั่นแหละสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะอุ้ยทางบ้านเจาะอะไรไม่รู้ได้ยินเสียงไหมเงินซื้อได้ทุกอย่างอ่ะโอเคบางคนค่ะเขาคิดว่าฉันมีผู้ติดตามเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนคือฉันมืออาชีพฉันมีผลลัพธ์แล้วอันนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆสำหรับจอยผลลัพธ์ของจอยมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ติดตามค่ะแต่เกี่ยวว่าวันนี้มีเงินหรือเปล่าได้ตังค์ไหมทำแล้วได้ตังค์ป่ะใช่ไหมไม่ใช่เราเห็นแก่เงินนะไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่เงินหรือหน้าเงินนะแต่วันนี้ทุกคนทำงานก็อยากได้เงินน่ะไม่ใช่หรอเราไม่ได้ทำบุญค่ะถ้าถามว่าทำบุญไหมก็ทำนี่ไงสอนฟรีทุกวันเลยค่ะสอนฟรีทุกวันเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้ทุกวันฉันมาขายของเอาแต่เงินอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะถ้าคนตามจอจะรู้ว่าเราอะขายน้อยก็ให้อีกเราขายน้อยก็ให้อีกเราให้มากกว่าขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะมันไม่ใช่ยอดติดตามหรอกแต่เราทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็เพราะว่าต้องการรายได้ถูกปะเราต้องการรายได้ค่ะเข้ามาเพื่อเอายอดติดตามเอาไปทำอะไรอ่ะเป็นหน้าเป็นตาเหรอเป็นหน้าเป็นตายอดติดตามมาเป็นหน้าเป็นตาอ่ะคุณเห็นปะบางคนอาจจะมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถามว่าได้เงินไหมมีรายได้ไหมอาจจะมีค่ะแต่มีนิดนึงมีนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเขาอาจจะมีสมมติว่าใน TikTok เนี่ยผู้ติดตามมันเยอะง่ายใช่ป่ะคุณอาจจะมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนได้ง่ายๆไม่ได้ยากมากแต่ถามว่าเงินได้ไหมก็ได้เขาก็อาจจะได้จากการไลฟ์สดการไลฟ์สดการทำกิจกรรมกับ TikTok อะไรแบบเนี้ยหรือใครอยู่ในกลุ่มของพวก TikTok Creator ก็อาจจะมีรายได้นะคะอย่างบางคนที่จอยรู้จักอย่าง Boss On เนี่ย Boss On ก็มีรายได้หลักหมื่นนะแต่เขาก็ทำในการที่ทั้งไลฟ์สดทำกิจกรรมแล้วก็อยู่ในกลุ่มของ TikTok Creator ค่ะพูดว่าผู้ติดตามเป็นผลลัพธ์ที่เยี่ยมไม่ได้หรอกค่ะรายได้ที่ดีและสม่ำเสมอตั้งหาคือผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจใช่ค่ะพี่จ๋าวันนี้เราต้องวัดกันที่รายได้ค่ะเราต้องวัดกันที่รายได้เพราะฉะนั้นวันนี้บางคนอ่ะโฟกัสที่ผู้ติดตามแต่ถ้าสมมติว่าผู้ติดตามเยอะแต่ไม่ได้ตังค่ะก็มันก็ไม่อิ่มใช่ป่ะเราก็อยากอิ่มใช่ไหมเราก็อยากอิ่มอ่ะวันนี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเห็นแก่เงินว่ะอ่ะเคยมีคนบอกแบบนี้เห็นแก่เงินแต่ถามว่าวันนี้ค่ะคุณครูที่โรงเรียนอ่ะเขาไปทำงานอ่ะเขาไปสอนนักเรียนเขาก็ต้องได้ตังค์ใช่ป่ะเขาก็ต้องได้เงินเดือนใช่ไม่ใช่มีคุณครูคนไหนสอนฟรีไหมคะมีคุณครูคนไหนสอนฟรีไหมคะในโรงเรียนอ่ะไม่มีค่ะวันนี้ทุกคนทำงานก็ต้องได้เงินค่ะสิ่งที่เราทำอยู่วันนี้ที่จอยทำหรือใครๆทำอยู่ในออนไลน์วันนี้ก็คือการทำงานค่ะเราก็ต้องได้เงินใช่ไหมคะอย่าไปมองว่าโหเห็นแก่เงินไม่ใช่ค่ะเราทำงานค่ะเราทำงานและการที่เราทำอยู่วันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นแฮปปี้บิสเนสใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ไปบังคับให้ใครมาซื้อของซื้อคอร์สซื้ออะไรเราไม่ได้บังคับค่ะมันคือการแลกเปลี่ยนมันเขาเรียกอะไรมันคือการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันคือการแลกเปลี่ยนความมูลค่าเขาเรียกอะไรวะเก็บได้นึกคำพูดไม่ออกมันคือการแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณได้ความรู้สมมติจอยขายความรู้คุณได้ความรู้จอยได้เงินเป็นวินวินนะคะสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะคุณธิดาไม่เหมือนไม่เจอหลายวันนะไม่เจอคุณธิดาหลายวันมันเป็นวินวินค่ะเราต่างคนต่างได้พี่จ๋ารู้จักเพื่อนคนหนึ่งมีผู้ติดตามเป็นหมื่นแต่พี่เขาไม่ค่อยไลค์เลยค่ะชอบทำคลิปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำแต่คลิปมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมพี่จ๋ามันก็ได้แต่ผู้ติดตามอาจจะได้ความภูมิใจได้ความสุขโอ้ยฉันผู้ติดตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะมีความปรับปลื้มมีความปรับปลื้มคือบางคนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินก็ได้จริงป่ะความต้องการของคนเรามันก็มีหลายระดับต้องการเงินต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยต้องการการยอมรับต้องการความรักสมมุติว่าคนบางคนเขาอาจจะมีแบบความต้องการพื้นฐานครบแล้วเขาอาจจะมี
เขาอาจจะมีอะไรนะเขาอาจจะมีความต้องการพื้นฐานครบแล้วเขาอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างครบมีเงินแล้วนะคะแต่ว่าเขาอาจจะอยากต้องการยังต้องการความการยอมรับอย่างบางคนเนี้ยไปเป็นนักการเมืองเนี้ยวันนี้สวยมากจ้าขอบคุณค่ะอย่างบางคนไปเป็นนักการเมืองเนี้ยนักการเมืองอ่ะก็อาจจะไม่ใช่เงินเดือนอะไรเยอะแยะมากมายหลายๆแสนแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคือความการยอมรับต้องการอำนาจต้องการการยอมรับเห็นป่ะคนเรามันมีความต้องการในหลายๆระดับแต่ถ้าวันนี้จะอยากให้มองว่าคนทุกคนที่เข้ามาทำงานทำออนไลน์อ่ะคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยเขาเห็นแก่เงินจะมาเอาเงินหรืออะไรแบบนี้ทุกคนทำงานก็ต้องได้ผลตอบแทนค่ะทุกคนทำงานก็ต้องกินอิ่มค่ะสวัสดีครับรายนี้มีประโยชน์ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนทำงานก็ต้องได้รับผลตอบแทนใช่ไหมเราไม่ได้มาเอาจากเขาอย่างเดียวเราไม่เคยเราไม่ได้ไปบังคับให้ใครมาซื้อของเราอ่ะสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าขายของเราก็ไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นเอาปืนจี้ให้มาซื้อของฉันไม่ได้บังคับค่ะเพียงแต่วันนี้ถ้าคนเขาตัดสินใจซื้อของของคุณแปลว่าของของคุณเขาซื้อไปเขาก็ได้ประโยชน์และเราก็ได้เงินมันคือธุรกิจที่เรียกว่าแฮปปี้บิสเนสหรือว่าเป็นแบบวินวินนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ขอบคุณค่ะพี่จ๋าก่อนที่คุณจะเข้ามาในออนไลน์คุณต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เราอ่ะไม่ได้จะแบบมาเอาอะไรจากใครค่ะเราก็แค่มาทำงานที่ต้องได้รับผลตอบแทนทีนี้เราจะบอกว่าการที่คุณอ่ะเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในออนไลน์จะเข้าออนไลน์คุณจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคุณต้องรู้ว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนในออนไลน์ค่ะแบบไหนในที่นี้สำหรับจอยนะหมายถึงว่าวันนี้ค่ะการที่อยู่ในออนไลน์การที่ทำออนไลน์อ่ะมันทำได้2แบบนะในวันนี้จะบอกให้นะคะ2แบบคือแบบแรกเนี่ยบางคนอ่ะเขาอ่ะแค่อยากจะมาขายของค่ะเขาแค่อยากจะมาขายของเขาแค่อยากจะแบบเอาสินค้าที่เขามีมาขายเขาไม่ได้อยากจะมาอะไรอ่ะไม่ได้อยากจะมาสร้างตัวตนไม่ได้อยากจะมาให้ใครรู้จักเขาไม่ได้อยากจะมาให้ใครรู้จักเขาเขาแค่อยากจะเอาของที่มีมาขายเท่านั้นอะใครเป็นแบบนี้มีใครเป็นแบบนี้ไหมคะไม่ได้อยากให้ใครรู้จักค่ะไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากรู้จักอยากขายของอย่างเดียวอยากขายของอย่างเดียวนะอะกับอีกแบบนึงใครเป็นแบบนี้ไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมอยากขายของอย่างเดียวกับอีกแบบนึงค่ะฉันต้องสร้างตัวตนฉันอยากสร้างตัวตนฉันอยากสร้างตัวตนคืออะไรคือทำให้คนรู้จักด้วยอาจจะขายของใช่ขายของแต่ว่าวันนี้อยากให้คนรู้จักเราด้วยอ่ะสวัสดีค่ะพี่เพิร์นสวัสดีค่ะเราอยากให้คนรู้จักเราด้วยอยากสร้างตัวตนด้วยอยากมีตัวตนด้วยจริงๆวันนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่วันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะการขายของส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่ในแบบแรกก็คือฉันจะมาขายของอย่างเดียวไม่ต้องมีใครมารู้จักฉันหรอกจริงๆเพราะว่าจอยอย่างเงี้ยจอยอะขายของมาตั้งแต่10ปีที่แล้วขายของออนไลน์นะตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วจอยนำเข้าของมาขายเปิดเพจขายมาเป็น10ปีเมื่อก่อนจอยก็ไม่เคยเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องเลยไม่เคยเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องไม่เคยมีใครรู้ค่ะว่าแม่ค้าหน้าตาเป็นไงไม่เคยมีใครรู้ค่ะเราก็ได้แต่โพสต์ขายไปอันนี้นะคะคือลักษณะแรกว่าถ้าเราอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นคนขายของที่ไม่ต้องให้ใครรู้จักฉันหรอกฉันไม่ได้มีตัวตนหรอกเพราะฉะนั้นค่ะคุณก็จะรู้ว่าถ้าคุณอยากเป็นแบบนี้คุณจะไปเรียนรู้เรื่องราวแบบไหนโอเคป่ะการที่เรารู้ชัดเจนค่ะว่าเราอยากเป็นแบบไหน I want to be a social creator โอเค social media creator อ่ะเยี่ยมค่ะถ้าเราอยากเป็นแบบแรกก็คือฉันไม่สนนะว่าใครจะรู้จักฉันเปล่าฉันไม่สนฉันแค่อยากขายของค่ะคุณก็จะต้องไปดูต่อว่าถ้าอยากเป็นแบบแรกเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างมันไม่ได้ผิดนะถ้าคุณอยากจะเป็นแบบนั้นคุณจะต้องไปศึกษาเรื่องอะไรบ้างคุณอาจจะรู้อยากรู้เรื่องของการยิงแอดใช่ป่ะคุณอาจจะอยากรู้ว่าเรื่องของการยิงแอดขายเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาตัวเองออกมาถามว่าไม่ไลฟ์สดไม่ทำคลิปไม่ให้ใครเห็นหน้าเราก็ต้องยิงแอดขายถูกป่ะมันก็มีหลายแบรนด์หลายคนนะคะที่เขาทำแบบนี้ก็คือเขาพึ่งแอดเขายิงแอดอย่างเดียวเลยแต่ว่าการยิงแอดอย่างเดียวอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะขายได้นะคุณอาจจะต้องเรียนรู้อย่างอื่นอีกอย่างเช่น
การทำคอนเทนต์การทำคอนเทนต์ถ้าสมมติคอนเทนต์ของคุณคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ที่คุณจะยิงแอดออกไปสมมติคุณนี้คุณเป็นสายยิงแอดฉันไม่สายยิงแอดฉันแค่อยากยิงแอดฉันไม่ได้อยากให้ใครเห็นนะฉันเหมือนพี่เพลินเมื่อก่อนนี้นะคะพี่เพลินมาพอดีเห็นพี่เพลินพี่เพลินเนี่ยก็เป็นนักเรียนของจอยใช่ป่ะเมื่อก่อนพี่เพลินก็ขายหมอเสงขายออนไลน์นี่แหละเมื่อก่อนพี่เพลินอะค่ะก็แค่เปิดเพจมาพี่เพลินก็ยิงแอดขายพี่เพลินก็ยิงแอดขายเพราะอะไรพี่เพลินก็ไม่รู้ไงว่าทำไงก็รู้แค่ว่าคนอื่นเขายิงแอดขายก็ยิงแอดขายกับเขาด้วยใช่ป่ะก็ยิงแอดขายกับใครด้วยถามว่ายิงแอดขายได้ไหมก็ขายได้ระดับหนึ่งโอเคป่ะก็ขายได้ระดับหนึ่งถ้าสมมติว่าการยิงแอดเนี่ยเมื่อกี้จะบอกว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องของการทำคอนเทนต์ทีนี้การทำคอนเทนต์นะคะก็คือโพสต์ที่เราใช้สำหรับการยิงแอดทีนี้เวลาที่คุณทำโพสต์สำหรับยิงแอดออกมาถ้าโพสต์นั้นหรือคอนเทนต์นั้นน่ะมันไม่ได้เรื่องก็เหมือนการที่คุณไปแจกใบปลิวค่ะการยิงแอดเหมือนการแจกใบปลิวค่ะวันนี้คุณเอาใบปลิวเนี่ยไปยืนแจกตามสะพานลอยแต่ว่าไอ้ใบปลิวของคุณนี่แบบว่ามันแบบคนเห็นแล้วก็ขยำทิ้งอ่ะเคยป่ะใครเคยได้ใบปลิวตามสะพานลอยอย่างเมื่อก่อนจะเรียนรามใช่ไหมจะเรียนรามอ่ะตามสะพานลอยอ่ะจะแบบมีคนแบบยืนแจกใบปลิวตลอดเวลาหรือตามหน้าห้างเขาก็จะมายืนแจกใบปลิวแจกใบปลิวบางทีเราได้ใบปลิวมาเราไม่อ่านด้วยซ้ำค่ะเราขยำทิ้งเลยหรือเราอาจจะเอากลับไปชั่งกิโลขายหรือเราอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นเราไม่อ่านด้วยซ้ำอะเราไม่อ่านด้วยซ้ำอะหรือบางทีเราอาจจะมองแป๊บนึงไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉันก็ไม่อ่านฉันก็ไม่สนใจค่ะหรือบางทีใบปลิวบางใบค่ะบูปุ๊บซึบโอ้โหมีแต่ตัวหนังสือยิบเลยตัวหนังสือแบบเต็มไปหมดเลยพืชเลยอ่านปะไม่อ่านค่ะขี้เกียจอ่านค่ะใครเป็นอ่ะใครชอบขยำใบปลิวทิ้งบอกหน่อย รับมาตรงนี้ค่ะเดินไป59ค่ะขยำลงถังขยะใครเป็นบ้างใครเป็นพิมพ์เป็นมาใครเป็นพิมพ์เป็นมาการยิงแอดก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณทำแอดหรือว่าคอนเทนต์สำหรับการยิงแอดออกมามันไม่น่าสนใจอ่ะมันก็เหมือนใบปลิวพวกเนี้ยแหละมันก็เหมือนใบปลิวพวกเนี้ยแหละเขาแบบเห็นปุ๊บเขาก็ผ่านเขาเห็นปุ๊บเขาก็ผ่านเขาก็ไม่กดเขาก็ไม่ดูใช่ป่ะเขาก็ไม่กดเขาก็ไม่ดูแต่เวลาที่ทุกครั้งอะค่ะที่แอดนั้นน่ะมันส่งไปให้คุณเห็นน่ะคนยิงแอดเสียตังค์แล้วค่ะทุกคนเขาเสียตังค์แล้วสมมติวันเนี้ยคุณยิงแอดออกไปค่ะแล้วมีคนเห็นคุณ1,000คนเขาเห็นนะเราเสียตังค์แล้วนะคะคุณเสียตังค์แล้วนะคะมีคนเห็นคุณเสียตังค์แล้วนะคะแต่ทั้ง1,000คนเว้ยไม่เคยกดมาดูแอดคุณเลยแม่งปัดทิ้งหมดเลยปัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าแอดคุณมันเป็นเหมือนโบชัวที่ไม่น่าสนใจพวกนั้นอะที่คนรับแล้วขยำทิ้งอะค่ะถามว่าคุณจะขายได้ปะก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะวันเนี้ยคุณก็ต้องไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยคุณจะโพสต์แบบไหนวะให้คนสนใจให้คนหยุดดูให้คนอยากซื้ออันนี้คือการที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ถ้าคุณเป็นแม่ค้าแบบแรกฉันไม่สร้างตัวตนฉันขอแบบขายอย่างเดียวฉันไม่ออกหน้ากล้องฉันขอขายอย่างเดียวแบบพี่เพิร์นเมื่อก่อนนี้พี่เพิร์นเป็นแบบเนี้ยพี่เพิร์นเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับหลายๆคนในหมอเสงที่เป็นแบบนี้ฉันขอขายอย่างเดียวค่ะฉันไม่สนค่ะฉันไม่สนใดๆอะไรทั้งสิ้นค่ะฉันขอยิงแอดขายค่ะทีนี้วันตอนแรกๆพี่เพลินเริ่มต้นพี่เพลินยกตัวอย่างพี่เพลินเลยชัดเจนพี่เพลินก็ไม่เป็นในเรื่องนี้พี่เพลินก็ยิงแอดไปแบบนั้นแบบคอนเทนต์มัวๆซั่วๆซึ่งเวลาเรายิงแอดแบบนั้นอะเราจะรู้สึกว่าแอดแพงเพราะอะไรก็สมมติคุณยิงไป1,000ไม่มีคนดูคุณสักคนคุณขายของไว้ได้สักคนคุณก็เสียเงิน1,100แบบไม่ได้อะไรเลยอะก็แพงดิใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณยิงแอดไป1,100แต่ว่ามีคนแบบหยุดดูสั่งของคุณแล้วคุณขายได้กำไร 3,000 จะเรียกว่าแอดแพงไหมคะมันก็ไม่ได้เรียกว่าแพงแล้วถูกไม่ถูกมันก็ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้กำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าแอดแพงหรือไม่แพงมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของคุณด้วย อาจจะขึ้นปัจจัยหลายอย่างแต่คอนเทนต์ถ้าที่จอยเล่ามาเห็นชัดเจนไหมว่าคอนเทนต์หรือใบปลิวที่คุณแจกออกไปอะค่ะมันก็คือสิ่งสำคัญเป็นตัวกำหนดอย่างหนึ่งว่าแอดคุณมันจะแพงหรือมันจะไม่แพงถ้าคุณยิงไปแล้วคุณขายได้อะจะเรียกว่าแพงไหมอะสมมติคุณยิงแสนคุณขายได้ล้าน
เนี่ยแพงป่ะไม่แพงแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยิงร้อยเดียวคุณขายไม่ได้เลยอ่ะก็แพงนะอะไรนะโรงพยาบาลคนเยอะมากเอาเหรออยู่ไปฉีดวัคซีนเหรอคะไปฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วเฮ้ยฉีดไปแล้วไม่ใช่หรอไปทำอะไรคะไปทำในโรงพยาบาลคุณน็อตทำในโรงพยาบาลอ่ะทีนี้อันนี้ค่ะคือสิ่งที่แม่ค้าต้องเรียนรู้โอเคป่ะทีนี้แค่นี้ก็ยังไม่พอนะก็ยังไม่พอนะถ้าสมมติคุณจะเป็นสายนี้อ๋อพาทางบ้านมาฉีดอ่ะถ้าคุณเป็นสายนี้สายไม่สร้างตัวตนนอกจากคุณเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์แล้วคุณต้องเรียนรู้อะไรอีกอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการทำวิดีโอถูกป่ะการทำคลิปวิดีโอเพราะวันนี้สมมติคุณยิงแอดคุณก็อาจจะต้องใช้คลิปยิงบ้างคุณเห็นป่ะการที่มีการยิงแอดเป็นวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอค่ะมันน่าสนใจมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเคยเห็นไหมบางทีเขานำเสนอสินค้าเขาก็ทำเสนอเป็นคลิปค่ะอาจจะไม่มีคนก็ได้แต่นำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะดึงดูดใจดึงดูดตามากกว่าทำให้เห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากกว่าหรือว่าคุณจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของการทำภาพทำรูปตัดต่อรูปวันนี้เอารูปสินค้ามาลงตัดต่อรูปไม่เป็นรูปไม่สวยคนก็ไม่ชอบอีกเรื่องที่จอยบอกอะสมมุติว่าโพสต์ที่คุณยิงแอดมันมีแต่ตัวหนังสือเต็มเลยคนก็ไม่อ่านค่ะขี้เกียจค่ะใครขี้เกียจเหมือนจอยมั่ง จอยนี่ตัวขี้เกียจอ่านนะถ้าเห็นตัวหนังสือแบบรึสอาดิฉันลาก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีภาพรูปภาพค่ะจะเป็นสิ่งที่มันสื่อสารได้ง่ายค่ะบางครั้งรูปเดียวค่ะสื่อสารได้มากกว่า1ล้านคำ ภาพ1ภาพนะคะสื่อสารได้มากกว่า1ล้านคำพูดใช่ป่ะเห็นภาพเข้าใจทันทีอะไรแบบเนี้ยเห็นภาพเข้าใจทันทีว่าไอ้สินค้าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างไอ้สินค้าตัวนี้มันมีดีอะไรบ้างใช่ป่ะอ่ะอย่างสมมติว่าเคยเห็นโฆษณากระทะป่ะกระทะแบบไม่ติดกระทะเคยเห็นป่ะใครเคยเจอแอดยิงมาบ้างแบบที่โฆษณากระทะหินกระทะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไม่ต้องใช้น้ำมันอ่ะเขาก็แค่เป็นคลิปวิดีโออ่ะทอดไข่ให้ดูทอดไข่ให้ดูอ่ะเห็นป่ะรู้แล้วว่าไอ้กระทะอันนี้นะมันไม่ติดกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันหรือว่าทำความสะอาดง่ายอ่ะเอากระดาษเช็ดพลึสแสดงว่าอะไรทำความสะอาดง่ายใช่ไหมเนี่ยมันสื่อสารด้วยภาพด้วยการเคลื่อนไหวด้วยคลิปวิดีโอมันง่ายกว่าการที่วันนี้คุณเขียนยาวมากเลยกระทะใบนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะ1ค่ะไม่ติดกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องไอ้นั่นไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องลากไม่ต้องอ่านป่ะอ่านป่ะไม่อ่านขี้เกียจอ่านนะคะขี้เกียจอ่านแล้วก็วันนี้สมมุติเนี่ยโฆษณากระทะอันเดียวกันอันแรกค่ะมาเป็นตัวหนังสือบรรยายสรรพคุณหมดเลยค่ะว่ากระทะอันนี้นะคะทำมาจากอะไรหินภูเขาไฟฟูจิยาม่าทำมาจากหินภูเขาไฟอันนู้นไอ้ดีไอ้นั่นโอ้โหบรรยายเยอะมากนะคะวัสดุอย่างดีอะไรวัสบรรยายเยอะมากไม่ติดกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันทำความสะอาดง่ายไม่มีรูปไม่มีรูปค่ะมีตัวหนังสือกับอีกโพสต์นึงค่ะกระทะเดียวกันตัวหนังสือไม่ต้องเยอะตัวหนังสือไม่ต้องเยอะแต่มีคลิปวิดีโอสั้นๆทำให้เห็นว่ากระทะใบนี้ทอดไข่ยังไงทอดไอ้นั่นยังไงทอดไอ้นี่ยังไงทำความสะอาดง่ายยังไงเห็นปะเราจะสนใจอันไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเห็นปะคะว่าการที่เรารู้บางอย่างกับไม่รู้บางอย่างค่ะมันก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันได้ทีนี้วันนี้สมมติว่าคุณบอกว่าคุณมาสายนี้คุณมาสายแบบคุณไม่อะไรอ่ะคุณไม่ออกหน้ากล้องอ่ะไม่ต้องมาเห็นหน้าฉันฉันไม่ต้องการเจอใครใดๆฉันขายของอย่างเดียวฉันอยากขายของอย่างเดียวคุณก็ต้องทำแบบนี้คุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ถูกไหมคะถูกไหมคะเห็นชัดไหมว่าถ้าเราชัดเจนในตัวค่ะเราจะรู้ว่าเราจะไปทางไหนแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณบอกว่าไม่ฉันไม่อยากเสียเงินยิงแอดเว้ยไม่เอาอ่ะต้องไปเสียตังค์ยิงแอดมันเสียได้ตังค์อย่างจอยอย่างจอยเงี้ยจอยก็จะเป็นแบบว่าไม่อยากเสียตังค์ยิงแอดไม่อยากเสียตังค์ยิงแอดค่ะถามว่ามีคนบอกถามว่าวันเนี้ยจอยอ่ะผู้ติดตามไม่ได้เยอะคุณจะเห็นว่าจอยอ่ะผู้ติดตามไม่ได้เยอะค่ะในเพจอ่ะในเพจอ่ะมีประมาณ 4,000 คนมี 4,000 คนใน TikTok อ่ะมีก็มีเกือบ3,700มั้งวันนี้รู้สึกจะ3,700ก็มีแค่เนี้ยถามว่าผู้ติดตามแค่เนี้ยแต่มีรายได้เป็นแสนเอาป่ะเอาไม่เอา เอาไม่เอาเอาไม่เอาคือจะบอกว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้กินผู้ติดตามเป็นอาหารใช่ป่ะเราไม่ได้กินผู้ติดตามเป็นอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไปโฟกัสว่าฉันจะต้องผู้ติดตามเยอะไม่เกี่ยวนะคะแต่คุณแค่ต้องรู้ว่าคุณจะทำยังไง
เออคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณจะทำยังไงที่ผู้ติดตามไม่ต้องเยอะแต่ได้ตังค์แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละการที่วันนี้คุณโฟกัสผิดจุดคุณโฟกัสแค่แบบฉันต้องมีผู้ติดตามจะเพิ่มผู้ติดตามให้ถึง10,000ในเวลาอันรวดเร็วถามว่าแล้วคุณก็ไปเพิ่มเพื่อนกันมั่วๆไปแบบว่าเออติดตามไปติดตามกลับอย่างเงี้ยเพราะต้องการตัวเลขถามว่าตัวเลขอะมันกินได้ปะกินไม่ได้นะคะทุกคนตัวเลขเยอะไม่อิ่มนะคะไม่อิ่มไม่อิ่มค่ะ แต่ว่าการที่เรามีคนที่ใช่อยู่กับเราต่างหากที่อิ่มนะคะมีคนที่ใช่อิ่มค่ะกินกินลูกศิษย์เป็นอาหารนะคะกินลูกศิษย์เป็นอาหารนะคะถามว่าลูกศิษย์ยอมให้กินเป็นอาหารไหมคะเขาเราไม่ได้กินเขาเป็นอาหารอย่างเดียวค่ะเขาก็กินเราเป็นอาหารเหมือนกันใช่ปะใช่ปะเราแบบเราไม่ได้กินเขาเป็นอาหารอย่างเดียวแต่เขาก็กินความรู้ของเราเป็นอาหารเหมือนกันเพราะว่าอะไรเขาเอาความรู้ของเราไปต่อยอดไปสร้างรายได้ไปเพิ่มรายได้ให้ตัวเองไปทำให้ตัวเองโตขึ้นอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างพี่เพลินถามว่าพี่เพลินเรียนกับจอยทุกคอร์สเลยอะน่าจะรวมๆจริงๆคอร์สมันก็ถูกๆไงมันก็ไม่ได้แพงไงแต่ว่าพี่เพลินก็เรียนมานะก็จะก็แค่ได้ประมาณเป็นหมื่นนะพี่เพลินนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายเรียนทุกคอร์สก็แค่เป็นหมื่นใช่ป่ะแค่เป็นหมื่นเองเรียนทุกคอร์ส10,000กว่าบาทเองมั้งเออแต่ว่าวันนี้พี่เพลินแบบว่าพี่เพลินแบบว่าได้กำไรขายของเดือนเป็นแสนอะเออคุ้มป่ะเห็นป่ะพี่เพลินก็กินความรู้เราเป็นอาหารเหมือนกันไม่ใช่เรากินลูกศิษย์เป็นอาหารอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่เรากินลูกศิษย์เป็นอาหารอย่างเดียวนะคะลูกศิษย์ก็กินความรู้เราเป็นอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้บอกว่าทำไมล่ะแล้วทำไมพี่เพลินต้องเรียนกับเรากับจอยทุกคอร์สทำไมอ่ะทำไมต้องเรียนทุกคอร์สถามว่าก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าไงก็เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียอะไรแต่สิ่งที่เขาได้รับน่ะมันมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไปใช่ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับว่ามันมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไปก็เหมือนเมื่อกี้ที่เจอบอกอ่ะสมมุติว่าคุณยิงแอด1,000แล้วคุณขายไม่ได้อ่ะก็เท่ากับต้นทุน1,000หรือว่าบางทีคุณไปเรียนอะไรบางอย่างมาแล้วคุณไม่ทำหรือมันไม่มีผลลัพธ์นั่นก็คือแพงแต่ถ้าเราวันเนี้ยเฮ้ยคุณแบบเรียนมาแล้วคุณเอาไปทำแล้วมันเกิดผลลัพธ์อ่ะมันก็ไม่ได้เรียกว่าแพงค่ะถ้ามันเอาไปใช้ได้ถ้ามันเอาไปสร้างให้เกิดรายได้ได้มันก็ไม่ได้เรียกว่าแพงค่ะมันก็เรียกว่าความคุ้มหรือความไม่คุ้มจริงๆโลกใบนี้นะมันไม่ได้มีหรอกว่าแพงหรือไม่แพงใช่ป่ะไม่มีหรอกว่าแพงหรือไม่แพงน่ะมันอยู่ที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มต่างหากใช่ไหมถ้าวันนี้สิ่งที่คุณขายคุณสามารถให้ความคุ้มค่ากับคนซื้อกับลูกค้าได้ค่ะไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนมันก็ไม่แพงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันหลายพันหลายหมื่นมันก็ไม่แพงถ้ามันให้คุณค่ากับเขาได้นะคะนั่นแหละอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้เลี้ยวอีกอะเลี้ยวซ้ายมา กลับไปที่เดิมก่อนกี้บอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นสายยิงแอดคุณไม่สร้างตัวตนฉันไม่ออกกล้องนะคุณก็ต้องไปเรียนรู้สิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้จะบอกว่าคุณต้องชัดเจนกับตัวเองใช่ไหมว่าคุณจะมาสายไหนแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณขี้เกียจยิงแอดคุณไม่อยากยิงแอดอ่ะเหมือนจอยเนี่ยจอยก็ไม่ชอบยิงแอดจอยก็ไม่อยากยิงแอดแล้วจอยก็ไม่ได้อยากพึ่งแอดอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะแอดอ่ะมันเป็นปัจจัยภายนอกที่บางครั้งเราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ว่าวันไหนพี่มาร์คจะเปลี่ยนกฎเราไม่รู้ว่าวันไหนพี่มาร์คจะปรับระบบเออวันดีคืนดีพี่มาร์คปรับระบบยิงแอดไม่ได้วันดีคืนดีพี่มาร์คเพิ่มกฎวันดีคืนดีพี่มาร์คมีกฎใหม่เข้ามายิงแอดไม่เป็นเหมือนเดิมเอ้ยยิงแอดต้นทุนสูงขึ้นยิงแอดแบบเอ้ยเคยยิงแบบนี้เสียเท่านี้ได้เท่านี้อ้าวทำไมมันแพงขึ้นมันคือสิ่งที่เราอ่ะควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่พินสวัสดีค่ะแล้วเราก็ไปโทษเขาไม่ได้เราไม่ใช่เมียพี่มาร์ค เราจะไปบอกพี่มาร์คก็ไม่ได้ว่าพี่มาร์คจะเปลี่ยนกฎได้ไหมคะพี่มาร์คขาพี่มาร์คจะปรับระบบได้ไหมคะดิฉันยิงแอดไม่เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะบอกไม่ได้อย่างวันก่อนพี่เพลินยังบ่นให้จอยฟังว่าเฮ้ยอยู่ดีพี่มาร์คก็ทำให้ฟังก์ชันอะคือเวลาปกติเวลาเราคอมเมนต์มีลูกค้ามาคอมเมนต์ใช่ป่ะเราสามารถตอบเข้าอินบ็อกซ์ลูกค้าได้เลยอ้าวมันจะมีคำว่าส่งข้อความใช่ป่ะพี่เพิ่มเราสามารถคลิกส่งข้อความแล้วเราก็ตอบกับลูกค้าในอินบ็อกซ์ได้ทันที
วันดีคืนดีไอ้ปุ่มนี้หายไปขอบใจให้แล้วขอบคุณค่ะพี่พินขอบคุณค่ะวันดีคืนดีมีอยู่ช่วงนึงที่อยู่ดีๆไอ้ปุ่มส่งข้อความก็หายไปนะจากคอมเมนต์จริงๆวันนี้ของจอยยังไม่กลับมาเลยค่ะพี่เพลินแต่ของพี่เพลินกลับมาแล้วใช่ไหมเออของพี่เพลินกลับมาแล้วของพี่เพลินแบบว่าอยู่พี่เพลินบอกว่าพี่เพลินแบบสูญเสียรายได้เยอะมากเพราะว่าอะไรก็มันส่งข้อความหาลูกค้าไม่ได้นะมันยากอ่ะมันจะไปตอบกันยังไงวะเออลำบากต้องไปตอบในไหนพี่เพลินตอบไปในข้อความเลยป่ะตอบไปในคอมเมนต์เลยวันหลังนะคะตอบไปในคอมเมนต์เลยบอกให้เขาอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้แต่ส่วนใหญ่บางทีลูกค้าก็ขี้เกียจอินบ็อกซ์ลูกค้าก็ขี้เกียจอินบ็อกซ์หาเราก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วอ่ะสมมุติเราบอกว่าเออลูกค้ารบกวนอินบ็อกซ์เข้ามาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากได้เดี๋ยวเขาอินบ็อกซ์เข้ามาเองเผอบอกป่ะบอกป่ะอ่ะอาจจะลองบอกก็ได้นะคะวันหลังเจอปัญหานี้ทีเนี้ยแต่ว่าบางทีลูกค้าก็ไม่อินบ็อกซ์เขาก็ไม่ตอบกลับมาเราก็สูญเสียใช่ป่ะเราก็สูญเสียพลาดโอกาสไปหลายคนพลาดโอกาสไปหลายคนทีนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะจะทำยังไงล่ะก็เราไม่ใช่เมียพี่มาร์กบอกแล้วนะคะ ทำอะไรไม่ได้ของจอยนะวันนี้เหมือนกลับมาแล้วนะเออนี่ไงมีปุ่มส่งข้อความแล้วมีปักหมุดด้วยเฮ้ยมีเพิ่มนะคะปกตินะเวลาที่คนคอมเมนต์มามันจะมีปุ่มถูกใจตอบกลับส่งข้อความใช่ป่ะแล้วมันมีช่วงนึงปุ่มส่งข้อความหายอินบ็อกซ์หาลูกค้าไม่ได้ของจอยก็เป็นเมื่อวานนี้เหมือนก็ยังไม่มีแต่วันนี้มีแล้วนะวันนี้มีถูกใจตอบกลับปักหมุดส่งข้อความมีปักหมุดด้วยนะมีปักหมุดเพิ่มเข้ามานะคะทุกคนใน Facebook นะเออมีปักหมุดเพิ่มเข้ามานะอ่ะทีเนี้ยถ้าคุณเป็นสายเดียวกับจอยคือแบบว่าจอยอ่ะไม่ได้อยากยิงแอดไม่ได้ชอบยิงแอดเออยิงแอดขี้เกียจยิงไม่อยากเสียตังค์เอาง่ายๆไม่อยากเสียตังค์นะคะไม่อยากเสียตังค์ให้พี่มาร์กนะคะขี้เกียจค่ะไม่อยากเสียค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะเป็นแบบจอยก็คือคุณต้องสร้างตัวตนค่ะคุณต้องสร้างตัวตนสร้างตัวตนคืออะไรวะสร้างตัวตนคือการก็กระตรงตรงคำนะเขาเรียกว่าบางคนเรียก personal branding บางคนเรียกอะไรดีอะเรียกหลายอย่างเรียกอะไรอีกนะลืมละ จะพูดทำไมนะคะอ่ะโอเคเราบอกว่าเราต้องสร้างตัวตนสร้างตัวตนคืออะไรก็คือการที่ทำให้คนอะค่ะเขารู้จักเราค่ะวันนี้จะบอกแบบนี้ว่าให้คีย์แพงวันนี้นะคะการที่คนจะซื้อของให้คุณเลือกค่ะว่าคุณอยากให้เขาซื้อของเพราะอยากได้ของหรือคุณอยากให้เขาซื้อของเพราะคุณให้เลือกค่ะคุณอยากซื้อให้ลูกค้าซื้อของเพราะของหรืออยากให้คนซื้อของเพราะเราเออวันนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแบบแรกที่จอยบอกคุณอยากเป็นแม่ค้าแบบไม่ต้องมาเห็นหน้าฉันไม่ต้องมาเจอกันไม่ต้องมารักกันไม่ต้องมารู้จักกันเธอฉันขายของเธอก็ซื้อของฉันไปเถอะอันเนี้ยก็คือการที่ลูกค้าซื้อของเพราะของเพราะเขาอยากได้ของเขาก็ซื้อของค่ะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อของเพราะของแปลว่าอะไรซื้อของเพราะรักเราถ้าวันนี้ซื้อของเพราะของจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาไม่ได้สนไงว่าเขาจะซื้อกับใครใช่ป่ะสมมติว่าวันนี้คุณขายของถามว่าคุณขายคนเดียวป่ะคุณขายของนั้นคนเดียวป่ะถ้าคุณผลิตเองขายเองโอเคป่ะโอเคถ้าคุณผลิตเองขายเองโอเคอันนั้นได้แต่ถ้าวันนี้ค่ะของที่คุณขายอ่ะมันมีตัวเลือกเยอะมากเขาเรียกว่า choice war นะคะเป็นสงครามการเลือกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เขาเรียกว่า choice war คือลูกค้ามีตัวเลือกเยอะมากบนโลกใบนี้ค่ะเขาจะซื้อของเนี้ยมีคนขายเต็มเลยเพราะฉะนั้นเหตุผลอะไรเขาต้องซื้อกับคุณเวลามีสิ่งนี้ถ้าคุณขายของเพราะของมีสิ่งเดียวเองที่ลูกค้าจะตัดสินใจค่ะที่ลูกค้าใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจก็คืออะไรคิดว่าอะไรคะลูกค้าใช้อะไรในการตัดสินใจซื้อคะถ้าลูกค้าไม่ได้สนใจอะไรสนใจแค่ของอย่างเดียวถ้าลูกค้าสนใจแค่ของอย่างเดียวเท่านั้นเลยเขาจะใช้แค่ราคาเป็นตัวตัดสินค่ะเขาจะดูว่าของชิ้นนี้ใครขายถูกที่สุดเขาจะดูว่าของชิ้นนี้อันนี้ที่ฉันอยากได้คนไหนขายถูกก็จะซื้อกับคนนั้นโอเคป่ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใครเป็นยกมือขึ้นจอย จอยนี่แหละ
จอยนี่แหละจอยอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ้าจอยจะซื้อของถ้าจอยแบบมีหมุดอยู่ในใจว่าฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันไม่ได้สนใจว่าฉันจะต้องซื้อกับใครจอยก็แค่เซิร์ชเข้าไปใน Shopee Lazada ค่ะแล้วดูร้านที่ถูกที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดแค่นั้นเองดูแค่ว่าโอเคร้านนี้รีวิวโอเคไหมลูกค้าบอกว่าได้รับของเร็วได้รับของเร็วหรือว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะเพราะเรารู้อยู่แล้วเราจะเอาของชิ้นเนี้ยเรามีหมุดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าฉันต้องการของชิ้นนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้เราไม่ได้ต้องมีอะไรอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยที่เราใช้ในการตัดสินใจเลือกก็คือราคาค่ะร้านไหนขายถูกสุดดูน่าเชื่อถือสุดอ่ะไม่มีการโกงอ่ะคะแนนดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีค่ะเราก็เลือกร้านนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นแบบแรกคุณเป็นแม่ค้าแบบแรกคือคุณไม่ได้สนใจอะไรคุณแค่อยากขายคุณแค่อยากเป็นแม่ค้าที่ขายคุณก็จะต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าสมมติวันนี้จะซื้อครีมมา1ครีม1ตัวอาจจะอยากได้ตัวเนี้ยจนได้ครีมตัวเนี้ยจะก็ไปเสิร์ชหาร้านที่ถูกที่สุดแล้วจะก็ซื้อมาถามว่าวันต่อไปครั้งต่อไปครีมหมดจะอยากซื้ออีกจะจำได้ป่ะว่าจะซื้อร้านไหนบางทีจะก็จำไม่ได้ค่ะหรืออาจจะแบบย้อนไปดูประวัติว่าฉันเคยซื้อร้านไหนแต่ถามว่าจะซื้อร้านเดิม 100% มั้ยก็อาจจะไม่ถ้ามีร้านอื่นมาขายถูกกว่าใช่ป่ะเพราะว่าใน Shopee Lazada เนี่ยมันมีแบบคู่แข่งเยอะอ่ะมันมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากที่จอยบอกว่าวันนี้มันเป็น choice wall มันมีตัวเลือกมีร้านให้เราเลือกโอ้โหโคตรเยอะอยากจะได้ร้านไหนก็ไปเลือกเอาเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะไม่ได้กลับไปซื้อร้านเดิมเราอาจจะไปหาใหม่ก็ได้มันหาง่ายนี่ว่ายี่ห้อนี้มีร้านไหนอีกร้านไหนขายถูกหาใหม่แต่ถ้าสมมติขี้เกียจหาร้านเดิมกดเข้าไปดูซิประวัติการซื้อเคยซื้อร้านนี้ร้านนี้ยังถูกอยู่ไหมอ๋อยังถูกสุดอยู่ก็ซื้อค่ะแต่ถ้าสมมติร้านนี้แพงกว่าร้านอื่นแล้วเฮ้ยมีร้านอื่นแนะนำขึ้นมาอย่างไอ้พวกช้อปปี้อ่ะเวลาเราดูขอตัวนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีของร้านอื่นแนะนำขึ้นมาใช่ป่ะเฮ้ยถ้าร้านอื่นมันถูกกว่าเราก็พร้อมแบบย้ายร้านได้ทันทีค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเราก็พร้อมที่จะย้ายไปซื้อร้านอื่นได้ทันทีดังนั้นถ้าคุณเป็นแม่ค้าแบบแรกที่จอยบอกคุณก็จะเป็นจะต้องหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยลูกค้าเก่าคุณจำคุณไม่ได้หรือว่าวันนี้คุณยิงแอดเข้าไปใน Facebook อ่ะใน Facebook นี่คือบางทีสมมุติว่าอาจจะเคยซื้อของนะเวลาเจอแอดยิงมาดีจังเลยเขาอาจจะแบบคอนเทนต์ดีก็อาจไปซื้อเขาพอไปซื้อเขาเสร็จถามว่าถ้าจะซื้ออีกถ้าจะซื้ออีกอ่ะจำไม่ได้แล้วค่ะว่าซื้อกับใครจริงๆนะจำไม่ได้แล้วว่าซื้อกับใครเลยเพราะบางทีเราไม่ได้เคยไม่ได้แทบไม่ได้คุยกับเขาเลยอาจจะแค่อยากได้ของตัวนี้ค่ะเพราะบางครั้งเราตัดสินใจเองแล้วเราไม่ได้ต้องให้เขามาปิดการขายแล้วเราปิดการขายตัวเองที่ฉันอยากได้อยากได้ของชิ้นนี้ค่ะขอเลขบัญชีโอนเงินจบจำไม่ได้แล้วคุยกับใครเป็นใครไม่รู้นะครั้งต่อไปถามว่าซื้อร้านเดิมไหมไม่อาจจะไปหาใน Shopee อ่ะเห็นป่ะอันนี้คือเขาเรียกว่า customer journey วันนี้คุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณอะ customer journey หรือจะเรียกว่าอะไรดีอะการเดินทางของลูกค้าว่าลูกค้ามีสเต็ปการคิดแบบไหนวันนี้คุณต้องรู้ว่าลูกค้าปัจจุบันนี้ลูกค้าในโลกยุคนี้เขาคิดแบบไหนนะคุณต้องรู้ค่ะถ้าคุณรู้คุณจะรู้ว่าคุณควรจะไปอยู่จุดไหนดีวันนี้ที่จอยเล่าให้คุณฟังค่ะมันคือสเต็ปของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่จอยบอกว่าโลกยุคนี้มันเป็นโลกของ choice wall เขา choice ตัวเลือกมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายดังนั้นค่ะเมื่อกี้ที่จอยถามว่าคุณอยากให้ลูกค้าซื้อของที่ของหรือให้ลูกค้าซื้อของที่เราเมื่อกี้พี่พินบอกแล้วว่าพี่พินอยากให้ลูกค้าซื้อของเพราะเราเพราะเขาเห็นเราเพราะเขารักเราเพราะเขาชอบเราเพราะเขาเชื่อใจเราค่ะถ้ามันมีสเต็ปนี้เกิดขึ้นที่เขาซื้อของเพราะเราเขาจะซื้อซ้ำเราจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า royalty แบบอะไรความซื้อสัตย์ใช่ป่ะคือความแบบว่า
ฉันซื้อกับคนนี้แล้วฉันสบายใจฉันซื้อกับคนนี้แล้วฉันมีความสุขฉันซื้อกับคนนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันภูมิใจภาคภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่บางครั้งคุณชอบแบรนด์อะไรแบรนด์หนึ่งแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนจากแบรนด์นั้นนะคะอย่างสมมุติว่าบางคนใช้ชอบ Dior อ่ะชอบ Dior เวลาใช้ Dior ไม่ว่าจะเป็นสมมติชอบอะไรดีอ่ะเอาอะไรดีกระเป๋าเอ้ยกระเป๋า Dior มีป่ะมุดเป็นกุชชี่แล้วนะมุดชอบกุชชี่ชอบกุชชี่รู้สึกเวลาใช้กุชชี่แล้วมันมีความภาคภูมิใจเวลาใช้กุชชี่แล้วมันแสดงถึงความเป็นตัวฉันเวลาถือกระเป๋ากุชชี่แล้วคนมองเขาก็จะอยากใช้แต่กุชชี่ค่ะบางคนแบบสะสมกุชชี่อะไรอย่างนี้หรือว่าเอาง่ายๆสมมติวันนี้คุณใช้โทรศัพท์มือถือคุณเป็นแบบจอยป่ะจอยใช้ซัมซุงยี่ห้อเดียวเลยจอยไม่ใช้อย่างอื่นถามว่าถ้าให้ใช้ iPhone ใช้ไหมก็ไม่ได้อยากใช้ค่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าใช้ยากนะอันนี้คือความรู้สึกของเราทั้งที่เราไม่เคยใช้หรอกแต่ด้วยความที่เราใช้แต่ซัมซุงมาตั้งแต่แรกอะใช้ซัมซุงมาเป็น10ปีอะมาตั้งแต่เริ่มมีมือถือเครื่องแรกก็ใช้ Samsung มาตลอดมันก็เลยทำให้ก็อยากใช้ Samsung ไงก็อยากใช้แต่ Samsung อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยไหมที่ว่าใช้ยาสระผมยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็จะใช้แต่ยี่ห้อนั้นแหละไม่อยากจะเปลี่ยนกลัวเปลี่ยนแล้วไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ซื้อของจีนยังต้องถามน้องจอยก่อน อ่ะบางทีเราแบบว่าใช้ยาสระผมยี่ห้อหนึ่งทั้งที่ใช้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนกลัวมันไม่ดีกลัวมันแย่กว่าเดิมใช่ป่ะเป็นป่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าแบรนด์ loyalty เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะสร้างแบรนด์ loyalty อะค่ะไม่ใช่ไปสร้างที่สินค้าโลกใบนี้วันนี้เราจะไปสร้างที่สินค้าไม่ได้เพราะว่าคนขายมันเยอะเข้าใจป่ะคนขายมันเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะแต่คุณต้องสร้างแบรนด์ loyalty ที่ตัวเราเองทำให้เขาอยากซื้อเพราะเราทำให้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอเคว่าเขาเรียกว่าอะไรวันนี้ให้สับเยอะนะคะซื้อกับจอยสบายใจถูกและดีได้ใจขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณกับพี่พินขอบคุณค่ะอย่างถามว่าวันนี้ค่ะนักเรียนที่เรียนกับจอยอย่างเงี้ยทำไมต้องเรียนกับจอยคือหลายคนนะที่เขาเรียนทุกคอร์สอะถามว่าทำไมเขาไม่ไปเรียนกับคนอื่นไม่ไปเรียนคนอื่นปะถามว่าวันนี้คนสอนไลฟ์สดอะมีเราคนเดียวปะเปล่าทุกคนสอนไลฟ์สดกันหมดเลยอะจริงนะอะครูออนไลน์อะสอนไลฟ์สดแทบทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าการไลฟ์สดมันจำเป็นการไลฟ์สดมันสำคัญสำหรับคนทำออนไลน์เพราะฉะนั้นครูออนไลน์แทบทุกคนสอนไลฟ์สดใช่ปะเยอะมากแล้วทำไมเขาต้องมาเรียนกับเราแล้วทำไมเขาเรียนไลฟ์สดไม่พอเอาไปเรียนคอร์สปั้นเพจอีกเอาไปเรียนคอร์สออนไลน์360องศาอีกเอาไปเรียนคอร์สตัดต่อคลิปเอาไปเรียนเมนทอร์อีกทำไมต้องเรียนขนาดนั้นเพราะวันนี้เขาไม่ได้มาตัดสินที่ว่าเขาจะเรียนคอร์สอะไรเขาจะเรียนไลฟ์สดเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเขาจะเรียนไลฟ์สดแต่สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่คนคิดนะคือเขาเรียนแล้วได้อะไรสมมติว่าจะเรียนไลฟ์สดสิ่งที่คนต้องการไม่ใช่คอร์สไลฟ์สดค่ะแต่คือการที่เขากล้าออกหน้ากล้องสิ่งที่เขาต้องการจากการเรียนไลฟ์สดคือเขาอยากกล้ากดปุ่มไลฟ์สดเขาอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรในไลฟ์สดเขาอยากรู้ว่าการที่จะมาไลฟ์สดต้องมีอุปกรณ์อะไรเขาอยากรู้ว่าเขาจะไลฟ์สดยังไงให้เป็นมืออาชีพเขาอยากรู้ว่าเขาจะไลฟ์สดยังไงให้ได้นานๆเขาอยากรู้ว่าจะไลฟ์สดยังไงให้คนอยู่ฟังอันนี้คือสิ่งต้องการคือสิ่งที่คนต้องการค่ะเขาไม่ได้ต้องการคอร์สไลฟ์สดแต่เขาต้องการผลลัพธ์จากการเรียนใช่ไหมน้องนัทต้องการผลลัพธ์จากการเรียนและทีนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปเรียนกับคนอื่นทำไมถึงไม่ไปเรียนกับคนอื่นอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าอย่างพี่เพลินพี่เจงคุณน็อตอะไรเงี้ยเขาเรียนกับจอยมาตั้งแต่หลายคอร์สแล้วเขาเรียนกับจอยมาหลายคอร์สเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่จอยให้เขาคืออะไรสิ่งที่จอยให้ทุกวันคืออะไรอย่างเช่นอาจจะออกมาไลฟ์สดทุกวันให้ความรู้ทุกวันอันเนี้ยให้ฟรีๆให้ฟรีๆไม่ได้เก็บตังค์สอนแบบนี้ทุกวันแล้วที่เขาเรียนในคอร์สเขาได้อะไรอย่างพี่เพิร์นบอกว่าพี่เพิร์นเรียนคอร์สแค่ 3,900 พี่เพิร์นได้กำไรเดือนเป็นแสน
ี่เพิร์นขายของได้กำไรเดือนเป็นแสนเพราะฉะนั้นพี่เพิร์นรู้ว่าพี่เพิร์นจะได้อะไรจากสิ่งที่ในคอร์สทุกคอร์สที่จอยสอนดังนั้นค่ะเขาเลยไม่ได้คิดอะไรเลยว่าเขาจะต้องไปเรียนกับคนอื่นไหมเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อใจเขามีสิ่งที่เรียกว่าเชื่อใจเขาเชื่อใจว่าจอยจะให้เขาเยอะเหมือนเดิมเขาเชื่อใจว่าเขาจะต้องได้อะไรจากคอร์สของจอยแน่นอนใช่ป่ะใช่ป่ะเขาเชื่อในสิ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรนะเรียนกับครูจอยได้ความรู้ได้ความรู้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นค่ะเขาเลยตัดสินใจเรียนกับเราโดยที่เนี่ยหลายๆคนค่ะเขาเรียนกับจอยเนี่ยคือจริงๆส่วนใหญ่นะที่เขาเรียนกับมาสมัครเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้นะว่าจะสอนอะไรก่อนถูกป่ะส่วนใหญ่ทุกคนที่สมัครเรียนเข้ามาน่ะคือปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกหรอกว่าจะสอนอะไรเออแต่ละคอร์สนะจะบอกแค่ว่าโอเคคุณจะได้อะไรจากคอร์สนี้แต่จอยไม่เคยมานั่งบอกว่า1ได้นี่2ได้นั่น3ได้นี่4ได้บทที่1สอนอันนี้บทที่2สอนนี้บทที่3สอนนี้เปล่าไม่เคยบอกไม่บอกด้วยว่าจะสอนกี่วันกี่คืนไม่บอกด้วยว่าจะสอนกี่ชั่วโมงไม่บอกค่ะเพราะไม่รู้เอาจริงจริงไม่รู้จริงนะไม่รู้จริงนะเพราะว่าถามพี่เพลินถามพี่เจงถามใครใครได้ว่าบางทีจะก็แบบสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยคืออย่างสมมติว่าอย่างคอร์สพลิกชีวิตอะคอร์สพลิกชีวิตอะเป็นคอร์สที่สอนแบบสอนคือจะเรียกว่าคอร์สออนไลน์360องศานะคอร์สพลิกชีวิตคือมันสอนตั้งแต่ปลดล็อกสอนออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม Facebook TikTok YouTube IG สอนขายออนไลน์สอนนำเข้าของออนไลน์สอน LINE OA มันสอนแบบเนี้ยถามว่าจอยก็ไม่รู้ว่าจะสอนกี่วันเอาจริงๆจะไม่รู้ว่าจอยจะสอนกี่วันแต่จอยรู้ว่าจะสอนสิ่งนี้โอเคจะรู้ว่าจะสอนนี้จะไม่รู้แต่จอยไม่รู้ว่าจะสอนกี่วันอย่างบางทีจอยสอนแบบมุดไปหัวข้อปลดล็อกวันเดียวคิดว่าวันเดียวจะสอนจบปะไม่จบอ่ะ2วัน3วันอับสอนไปสิ2วัน3วันสอนไปเลยวันนึงสอนชั่วโมงเกินชั่วโมงตลอด2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งสอนแบบเนี้ยตลอดและสรุปสุดท้ายคือคอร์สเนี้ย27วันที่สอนค่ะสอนเป็นเดือนสอนเป็นเดือนนะคะใครโทรมาอย่าพึ่งนะคะยังไม่ว่างสอนเกือบจะเป็นเดือนค่ะสอน27วันน่ะเออแล้วมีเวิร์กช็อปอีก27วันค่ะสอนอะไรไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นจอยก็เลยแบบบางทีก่อนที่จอยจะเปิดคอร์สอะคืนส่วนใหญ่ทุกคนที่สมัครเข้ามาก็จะสมัครก่อนมีคอร์สใช่ป่ะสมัครก่อนจะเปิดคอร์สสมัครเสร็จแล้วเราก็มาเรียนสดกันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รู้หรอกว่าจะสอนอะไรแต่ด้วยความที่เราเป็นสายสร้างตัวตนไงอย่างที่จอยบอกเราเป็นสายไม่ยิงแอดเราเป็นสายเอาหน้าออกมาเราเป็นสายทำให้คนเห็นเราเป็นสายให้คุณค่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาเห็นสิ่งเหล่านี้จากการที่เราออกมาทำให้เขาดูออกมาพูดทุกวันออกมาทำคลิปวิดีโอออกมาไลฟ์สดสอนทำให้เห็นทุกวันค่ะมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อใจความไว้ใจและก็เกิดความรักใช่ป่ะก็เลยเกิดความรักค่ะนะพี่เคยบอกแล้วครูจอยสอนละเอียดค่ะเรียนแล้วมีความสุขได้เยอะกว่าที่ได้เยอะกว่าที่คิดเพราะครูจอยให้เราได้แสดงออกวันนี้ทุกคนปรับปลื้มกับการได้มาไลฟ์สดมาก คือถ้าใครเรียนคอร์สไลฟ์สดหรือคอร์สพลิกชีวิตนะคะมันจะมีเวิร์กช็อปให้คุณฝึกไลฟ์สดในกลุ่มปิดค่ะฝึกไลฟ์สดในกลุ่มของเราเองเนี่ยมันก็จะมีแต่คนที่เรียนในคอร์สเราประมาณ30คนใช่ป่ะตอนนี้มี30คนนะคะเกือบ30คนใครจะเข้ามาเรียนเพิ่มได้นะคะเพราะจริงๆจะอยากให้คอร์สเนี้ยมันเป็นเหมือนกลุ่มคนที่จะมาฝึกไลฟ์สดอ่ะมันเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มาคอมมูนิตี้กันอ่ะเข้าใจป่ะเป็นชุมชนคนไลฟ์สดดีกว่าให้เราแบบมาเป็นกำลังใจมาเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันจริงๆวันนี้คนในกลุ่มสนิทกันใช่ป่ะพอเราไลฟ์ไปมีหัวข้อให้ไลฟ์คนที่มาไลฟ์อะค่ะเขาก็แบบเหมือนรู้จักกันมากขึ้นกลายเป็นเพื่อนกันกลายเป็นรู้จักกันกลายเป็นสนิทกันกลายเป็นแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคือมันเกิดเป็นสังคมที่ดีอะค่ะมันเกิดเป็นสังคมที่ดีมันเกิดเป็นสังคมที่เป็นแรงผลักดันให้กันและกันอะเออซึ่งจอยอะอยากให้เกิดสิ่งเนี้ยในกลุ่มนี้ในคอมมูนิตี้นี้ในคอร์สนี้นะคะมันก็เลยถูกแค่399เนี่ยเพราะอยากให้มีหลายๆคนค่ะที่จะมาฝึกอยากฝึกไลฟ์สดได้เรียนด้วยได้เรียนแบบคอร์สที่แบบเวอร์วังอลังการปลดล็อกคุณไ
ให้หัวข้อไลฟ์สดให้วิธีการไลฟ์ให้สคริปต์การไลฟ์ให้วิธีการพูดยังไงสะกดคนดูให้การหาวิธีหาเนื้อหามาไลฟ์สดให้สิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็จะได้มาฝึกอยู่ในกลุ่มนี้มาเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันมาช่วยกันผลักดันมาช่วยกันเป็นกำลังใจมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นคอมมูนิตี้กันคือจะอยากให้เกิดสิ่งนี้ค่ะเพื่อนกันเพื่อนกินอะไรนะเพื่อนกินพันแล้วค่ะเอ้ยอะไรอะอยากให้เกิดสิ่งนี้ในกลุ่มนี้นะคะฉะนั้นใครแบบอยากจะมาแบบรวมกลุ่มในกลุ่มน่ารักน่ารักของเรากลุ่มนี้นะคะเออแนะนำเลยดีจริงๆนะคะหลายๆคนก็เริ่มไลฟ์เก่งแล้วเออพูดเก่งอะไม่อยากเชื่อว่าแบบไลฟ์มาไม่กี่ครั้งก็เก่งกันหมดแล้วนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากอะโอเคทีเนี้ยอย่างที่จอยบอกว่าถ้าคุณอะมาสายสร้างตัวตนคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรบ้างถ้าคุณมาสายสร้างตัวตนยังไม่ได้ไลฟ์เลยยังไม่ได้ไลฟ์เลยอะไรนะคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรเอ่ยมาค่ะมาเข้ากลุ่มไลฟ์แล้วรวยกับครูจอยนะคะ ควรเริ่มได้แล้วค่ะเริ่มได้แล้วค่ะเริ่มเร็วก็คือสำเร็จเร็วคิดนานก็คือไม่ได้เริ่ม จริงๆคุณน้องอะไรที่แบบคิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละตัดสินใจอยู่นั่นแหละตีลังกาคิดยิ่งคิดยิ่งไม่ได้เริ่มค่ะจริงๆเพราะว่าการที่เรายิ่งตัดสินใจยากคิดเยอะมันจะเรื่องสมองเรามันจะดึงความยากเข้ามาบอกเราหมดเลยว่ามันยากมันทำไม่ได้หรอกเอ้ยพูดไม่เป็นหรอกเฮ้ยพูดอะไรวะเฮ้ยเกิดพูดไปไม่มีคนดูล่ะมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้เข้ามาในหัวเราเยอะมากแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่ได้เริ่มการเริ่มต้นค่ะเริ่มให้ง่ายนึกเริ่มเลยถามว่าวันนี้ถามว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรร่วมด้วยค่ะได้ค่ะใครอยากร่วมเข้ามาในคอมมูนิตี้นี้ในกลุ่มนี้นะคะกดเข้ามาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็กดที่สมัครคอร์สเรียนค่ะมันจะเป็นคอร์สไลฟ์สดนะคะ399 บาทนะคุณได้เข้ามาเรียนรู้คุณได้เข้ามาแบบอยู่ในกลุ่มฝึกการไลฟ์สดด่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่ากลุ่มนี้น่ารักมากทุกคนน่ารักนะคะทุกคนน่ารักไปหมดเลยแล้วทุกครั้งที่คุณมาไลฟ์อะค่ะจอยก็จะไปฟีดแบคให้คุณไปบอกว่าโอเคพูดแบบนี้หรืออ่ะตั้งกล้องสูงไปตั้งกล้องต่ำไปหรือไฟมันไม่ค่อยสว่างหรือไปทาปากหน่อยอ่ะบางคนจะก็แบบว่าคุณน้ำไปทาปากเลยค่ะปากซีดไม่ได้นะคะ ออกกล้องต้องปากแดงนะคะวันนี้คุณน้ำก็สวยขึ้นแล้วนะเริ่มมีสีสันมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะฟีดแบ็กกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะทั้งในกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานะคะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้นะคะมันน่ารักค่ะมันดีมากมีความสุขทุกวันนะคะทีนี้จะบอกว่าการเริ่มต้นมันต้องเริ่มให้ง่ายค่ะคิดจะเริ่มเลยวันนี้บอกว่าอยากไลฟ์สดกดปุ่มไลฟ์เลยค่ะยังไม่ต้องนึกออกก็ได้ว่าจะพูดอะไรเข้าใจป่ะนึกไม่ออกก็นึกไม่ออกค่ะ นึกไม่ออกก็กดไปก่อนเดี๋ยวนึกออกเองเชื่อจอยเลยนะถ้าวันนี้คุณบอกเฮ้ยนึกไม่ออกแต่ว่าแม่มันอยากไลฟ์เว้ยถ้ามีเมื่อไหร่อารมณ์อยากไลฟ์มันผุดขึ้นมานะคะกดปุ่มเลยค่ะเดี๋ยวรู้เองว่าจะพูดอะไรนะคะเดี๋ยวรู้เองเชื่อจริงเดี๋ยวพูดได้ค่ะจริงๆทุกคนมีทักษะการพูดอยู่แล้วคุณแค่ไม่กล้าคุณแค่กลัวมันคุณแค่คิดเยอะคุณแค่คิดเยอะเว้ยคิดเยอะไปอ่ะคิดไปคิดมาก็ไม่ทำค่ะคิดไปคิดมาไม่ได้เริ่มค่ะเพราะฉะนั้นอยากเริ่มไม่ต้องคิดค่ะอยากเริ่มไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะกดปุ่มมันไปเลยแล้วถ้าเกิดอ่ะยังไม่อยากไลฟ์ที่สาธารณะอย่างเงี้ยมันยังไม่อยากไลฟ์ให้ใครเห็นก็ไปอยู่ในกลุ่มจอยได้ไปไลฟ์กันในกลุ่มค่ะในกลุ่มก็จะมีเนี่ยเรากันเองซึ่งเราทุกคนใหม่หมดค่ะทุกคนใหม่หมดนะไม่มีใครเคยไลฟ์เลยที่เข้ามาอยู่กับจอยเนี่ยไม่ได้มีใครแบบเคยไลฟ์หน้าเพจจริงจังเลยไม่มีทุกคนใหม่เหมือนกันมาฝึกเริ่มต้นสเต็ปเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังแบบมันติดเรื่องของความอายอะมาในกลุ่มนี้นะคะเราช่วยกันค่ะเราช่วยกันจอยก็จะช่วยปรับคุณด้วยนะคะช่วยปรับให้คุณแบบได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเรามาสายสร้างตัวตนเราก็ต้องรู้ว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างตัวตนแปลว่าเรากำลังจะทำให้คนรู้จักเราใช่ไม่ใช่การสร้างตัวตนค่ะทำให้คนรู้คือการทำให้คนรู้จักหนึ่งแต่รู้จักอย่างเดียวก็ไม่พอ
รู้จักอย่างเดียวก็ไม่พออย่างที่จอยบอกแล้วว่าวันนี้ทำไมนักเรียนถึงเรียนกับจอยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียนกับจอยคอร์สแล้วคอร์สเล่าเพราะว่านอกจากรู้จักแล้วเขายังเชื่อใจเชื่อถือและสุดท้ายเขายังรักเราด้วยเขายังรักเราด้วยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าใครมันจะมารักฉันวะใครมันจะมารักฉันวะเฮ้ยไม่ผิดค่ะที่คุณจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนจอยก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ปะเมื่อก่อนตอนจอยทำใหม่ๆเข้ามาในออนไลน์ใหม่ๆจอยก็รู้สึกอะใครมันจะมาชอบเราวะเรามันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงเมื่อก่อนธรรมดากว่านี้เมื่อก่อนธรรมดากว่านี้ค่ะถามว่าวันนี้จอยมองว่าจอยธรรมดาไหมจอยวันนี้จอยไม่มองว่าจอยธรรมดาแล้วจอยมองว่าจอยคือครูคนนึงที่สามารถให้คุณค่าแล้วก็ช่วยคนได้ปลดล็อกคนได้เฮ้ยเรามองว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเว้ยวันนี้เรามองว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราสอนเรามั่นใจในสิ่งที่เราให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราแบบตั้งใจอะความตั้งใจของจอยคืออะไรวันนี้จอยอยากจะช่วยให้หลายๆคนนะคะที่ไม่กล้าเข้าออนไลน์อะได้ปลดล็อกตัวเองเข้ามาสู่ออนไลน์แล้วก็มีเครื่องมือค่ะในการที่จะทำยังไงล่ะบางทีปลดล็อกแล้วทำไงต่ออ่ะเราต้องมีเครื่องมือด้วยใช่ไหมเพราะว่าจอยเนี่ยเป็นคนที่อยู่ออนไลน์มานานอยู่ออนไลน์เป็น10ปีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกแพลตฟอร์มจะมีหมด Facebook TikTok YouTube IG มีหมดเพราะฉะนั้นค่ะเรารู้ว่าสเต็ปไหนแล้วเราทำแบบสร้างตัวตนมาเนี่ยเรารู้ว่าคุณติดตรงไหนเพราะเราเคยติดมาก่อนอย่างที่จอยบอกเมื่อก่อนอ่ะจอยก็คิดว่าจอยเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงเว้ยไม่เห็นมีอะไรดีในชีวิตเลยใครมันจะมารักฉันวะใครมันจะมาเชื่อฉันวะเอ้ยจริงๆวันนี้ถ้าคนถ้าคุณอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะคุณจะคิดแบบนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะคุณจะคิดแบบนี้ทุกคนแหละเพราะวันนั้นเราก็แค่คนธรรมดาที่เราก็ยังไม่เก่งจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ไม่เก่งนะถามว่าวันนั้นถามว่าจะเก่งไหมอะจะว่าจะก็เก่งแล้วแหละคือเราทำออนไลน์มาเป็น10ปีไงก่อนที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยก่อนที่จะมาสร้างตัวตนอะไอเรื่องทักษะต่างๆอะเราก็เก่งแล้วแหละเพียงแต่เราไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเราไม่เคยทำเรายังคิดกับตัวเองว่าใครมันจะมารักฉันวะใครมันจะมาชอบฉันวะเฮ้ยฉันเพิ่งเริ่มต้นเฮ้ยฉันยังไม่เก่งเราบอกแบบนี้กับตัวเองตลอดเลยฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่เป็นฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่ดีพอเราพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันนะคะคนอื่นเขาก็คิดกับเราแบบนี้เหมือนกันแหละเขาก็เห็นว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่ดีพอเรายังไม่เก่งแต่เชื่อจอยว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันพัฒนากันได้เพราะว่าจากที่ผู้หญิงคนนั้นที่ไม่มั่นใจในตัวเองที่ก็คิดว่าใครมันจะมาชอบฉันว่าใครมันจะมาแบบว่านั่งดูไลฟ์ฉันทุกวันว่าใครมันจะมาเรียนกับเราว่าใครมันจะมาเรียนกับเราว่าเรามันน่าเชื่อถือตรงไหนวะเนี่ยคิดกับตัวเองแบบนี้มาตลอดแต่ว่ามาเปรียบเทียบกับวันนี้ค่ะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้มันพัฒนาได้เราก็แค่ทำทุกวันแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นทุกวันด้วยค่ะวันนี้นะการแค่ทำทุกวันอาจจะยังไม่พอค่ะการแค่ทำทุกวันแต่ทำเหมือนเดิมมันอาจจะยังไม่พอค่ะเพราะการที่เราทำอะไรเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็ต้องเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยทุกครั้งที่เราทำมันจะต้องพัฒนาขึ้นดีกว่าเดิมวันละนิดวันละหน่อยก็พอเราไม่ต้องโอ้โหอยู่บันไดขั้นที่1ฉันจะก้าวที่2ไปขั้นที่10ไม่ต้องค่ะเราก็แค่ไปทีละสเต็ปวิธีการที่เราจะไปทีละสเต็ปนั่นก็คือทุกครั้งที่เราทำอะไรลงไปค่ะเราจะต้องฟีดแบคตัวเองฟีดแบคคือการที่เรามาดูว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเราไลฟ์สดไม่มีคนดูแต่ไม่ใช่โทษตัวเองนะเฮ้ยก็เธอมันไม่ดีก็เธอมันไม่สวยก็เธอมันไม่เก่งก็เธอพูดไม่รู้เรื่องก็เธอพูดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราฟีดแบคตัวเองแบบนี้คำตอบเราก็จะบอกว่างั้นก็ไม่ต้องทำมันยากแต่วิธีการฟีดแบคคือเราต้องถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเราจะทำยังไงให้คนดูเรามากขึ้นวิธีการถามคำถามกับตัวเองค่ะมันจะทำให้เราได้คำตอบที่แตกต่างออกไปการถามว่าทำยังไงจะได้มันคือการถามเพื่อเดินไปข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ่งแก่ยิ่งหล่อมันคือการถามเพื่อจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหม
ถามว่าทำยังไงแปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าต้องทำยังไงวะหรือว่าวันนี้เนื้อหาเรามันยังไม่ได้สวัสดีค่ะพี่สวิตหรือว่าวันนี้เนื้อหาเรามันยังไม่โดนใจหรือว่าวันนี้เราพูดช้าไปหรือว่าวันนี้เราพูดแบบเหมือนหุ่นยนต์พูดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเราจะรู้ว่างั้นเราก็ต้องเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะไปฝึกสิไปฝึกสิไปหาข้อมูลให้มากขึ้นสิเราต้องพูดแบบไหนดีนะคนถึงจะอยากฟังเห็นป่ะเราจะได้สเต็ปเพื่อก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเราถามคำถามผิดเราถามว่าทำไมคนไม่ดูฉันวะสงสัยว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีเราไม่ได้เรื่องเราพูดไม่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่ตามมาคืออย่าไปทำมันเลยดีกว่ามันยากมันคงไม่เหมาะกับเรามันคงไม่ใช่เราจุดนี้มันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่จุดของเราแล้วเราต้องไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะหยุดทำเราก็จะเลิกทำมันคือคำถามที่ทำให้เรากลับไปอยู่ที่เดิมค่ะเพราะคนเราอ่ะมันชอบความง่ายชอบความสบายวันเนี้ยเรามองว่าการออกมาไลฟ์สดมันยากการออกมาไลฟ์สดไม่เคยทำการที่คุณจะออกมาไลฟ์สดนี่คุณต้องใช้พลังใจมหาศาลใช่ป่ะคุณต้องออกแรงใจมากในการที่คุณจะกดปุ่มไลฟ์สดจะเข้าใจสิ่งนี้ค่ะเข้าใจสิ่งนี้แต่เราอ่ะพร้อมที่จะถอยกลับไปอยู่ที่เดิมได้ง่ายมากเพราะการกลับไปอยู่ที่เดิมไม่ต้องไลฟ์สดไปนอนเล่นไปอ่านหนังสือเล่นดูการ์ตูนไปเล่นเกมไปดูซีรีส์มันง่ายกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรอ่ะเราเลือกกลับไปนอนดีกว่าเราเลือกกลับไปนอนดีกว่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการก้าวไปข้างหน้าค่ะเราต้องทำเรื่องที่ยากเราต้องทำเรื่องที่มันท้าทายความสามารถตัวเองเอาชนะตรงนี้ให้ได้เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่ป่ะว่าชนะอะไรมันก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองใช่ไหมคะชนะอะไรมันก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองสิ่งนี้มันจริงมากมันจริงมากค่ะวันนี้คุณต้องเอาชนะใจตัวเองอยู่เสมอถ้าคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นนะคะใช่ครับก่อนจะกดปุ่มไลฟ์สดหัวใจสูบฉีดเต้นแรงขึ้นทุกทีจะก็เป็นเมื่อก่อนจะก็เป็นเวลาจะแค่ไม่ต้องไลฟ์สดหรอกพี่วิทย์จะแค่จะกดปุ่มอัดวิดีโออะอัดวิดีโอมันไม่ได้มีใครมาเห็นเราสดๆด้วยซ้ำอะจะยังใจเต้นตึก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 มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราเป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้แค่ว่าคุณจะเลือกอะว่าเวลาคุณเจอสิ่งที่กลัวค่ะคุณจะสู้หรือคุณจะหนีแค่นั้นเองมันมีทางเลือกแค่สองทางอะเวลาคุณเจอเรื่องที่คุณกลัวคุณจะสู้หรือคุณจะหนีจะเคยทำคอนเทนต์นี้ใน TikTok คนส่วนใหญ่ตอบว่าสู้นะคนส่วนใหญ่อะจะทำเป็นโพด้วยไงคนส่วนใหญ่ตอบว่าสู้นะมีคนน้อยมากเลยที่ตอบว่าหนีแต่เอาเข้าจริงอ่ะถามว่าคุณหนีเยอะกว่าสู้จริงๆคุณหนีเยอะกว่าสู้ค่ะเอาเรื่องไลฟ์สดเนี่ยถามว่ามีกี่คนที่กล้ากดปุ่มไลฟ์ส่วนใหญ่คุณก็จะบอกว่าเอาไว้ก่อนวันนี้ฉันยังไม่พร้อมไม่รู้จะพูดอะไรสั่นแล้วคุณก็กลับไปนั่งอยู่ที่เดิมค่ะแบบเนี้ยเรียกว่าหนีนะคะแบบนี้เรียกว่าหนีนะคะถ้าคุณสู้เอ้ยก็ต้องแบบนี้ค่ะสู้เอ้ยอ่ะไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมจะพูดอะไรตื่นเต้นใช่ไหมกดไปเลยอันนี้เขาเรียกถึงเรียกว่าสู้ค่ะเจอความกลัวเราต้องสู้ค่ะเผชิญหน้ากับมันค่ะแบบนี้ถึงเรียกว่าสู้นะบางคนอ่ะไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณอ่ะคิดว่าเวลาคุณเจอสิ่งที่กลัวแล้วคุณสู้แต่จริงๆแล้วอ่ะโดยธรรมชาติของคนเราค่ะถ้าเราเจอเรื่องที่เรากลัวเรามักจะหนีก่อนเสมอเรามักจะหนีก่อนเสมอค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติการหนีเป็นเรื่องธรรมชาติแต่วันนี้ที่จอยบอกว่าถ้าคุณจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอ่ะคุณก็จะต้องรู้จักที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับความกลัวค่ะสิ่งนี้คือเรากำลังเอาชนะใจตัวเองอยู่อ่ะทีนี้เมื่อกี้ไม่ได้เข้าเรื่องที่ตัวเองจะพูดเลยว่าถ้าคุณมาสายสร้างตัวตนใช่ป่ะคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำให้คนกี่จะบอกรู้จักเชื่อใจมั่นใจรักเราแล้ววิธีการอะไรล่ะที่มันจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าวันนี้คุณไม่ได้เอาตัวเองออกมาให้คนรู้จักว่าคุณเป็นใครคุณมีบุคลิกยังไงคุณพูดแบบไหนคุณมีทัศนคติยังไงคุณพูดรู้เรื่องไหมคุณคิดยังไงคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรชีวิตคุณมันผ่านอะไรมาบ้างถ้าคุณไม่ออกมาพูดสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่มาแสดงให้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้
ถามว่าการรู้จักการเชื่อใจความรักมันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางค่ะดังนั้นทักษะสำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณสร้างตัวตนคุณจะต้องพูดเป็นคุณจะต้องกล้าเอาชนะความกลัวค่ะคุณจะต้องเจอความกลัวแล้ววิ่งเข้าใส่ค่ะคุณต้องเจอความกลัวแล้ววิ่งเข้าใส่ค่ะคุณต้องมีทักษะการไลฟ์สดคุณต้องมีทักษะการทำคลิปวิดีโอคุณต้องมีทักษะการทำรูปคุณต้องมีทักษะในเรื่องของการอะไรดีคุณต้องมีกลยุทธ์คุณต้องมีแผนคุณต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครคุณต้องรู้จักตัวเองคุณต้องรู้จักลูกค้าใช่ป่ะอันเนี้ยคือทักษะที่คนจะมาเป็นเราจะมาเป็นตัวเลือกที่เขาเลือกเราอ่ะเราก็ต้องทำให้เขารู้จักเราอย่างเมื่อกี้ตอนต้นจะบอกว่าถ้าคุณอยากให้คุณซื้อคนซื้อของเพราะของคุณไม่ต้องออกมาแล้วคุณก็ไปเรียนยิงแอดเรียนคอนเทนต์แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่อยากเสียตังค์ยิงแอดคุณไม่อยากเสียตังค์ยิงแอดคุณเป็นสายสร้างตัวตนเหมือนจอยคุณเป็นสายสร้างตัวตนเหมือนจอยคุณก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะสร้างตัวตนคือการทำให้คนรู้จักทำให้คนเชื่อใจทำให้คนเชื่อมั่นทำให้คนรักเพราะฉะนั้นจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้คุณก็ต้องแสดงตัวคุณออกมาทำให้เขาเห็นทำให้เขารักทำให้เขาเชื่อใจค่ะแล้ววิธีการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ออกมาพูดการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คลิปวิดีโอก็ดีนะคะคลิปวิดีโอก็ดีคลิปวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัวที่แสดงกลิ่นค่ะแสดงกลิ่นของคุณค่ะว่าคุณรู้อะไรบ้างคุณมีความรู้อะไรบ้างคุณให้อะไรกับคนได้บ้างแต่ส่วนใหญ่คลิปวิดีโอมันจะเป็นคลิปสั้นๆใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้แสดงถึงความเป็นตัวตนได้เท่ากับการไลฟ์สดแต่ทั้งสองสิ่งคุณก็ต้องทำค่ะคุณก็ต้องทำค่ะแต่การไลฟ์สดมันก็จะทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นอย่างวันนี้วันนั้นพี่เอสใช่ไหมพี่เอสอะมาไลฟ์ในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มไลฟ์สดเนี้ยพี่เอสบอกว่าพี่เอสก็เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมาไลฟ์สดพี่เอสพูดแบบนี้พูดตามพี่เอสให้ฟังนะพี่เอสซึ่งเป็นนักเรียนของจอยนะในคอร์สไลฟ์สดเนี้ยในคอมมูนิตี้ไลฟ์สดเนี้ยค่ะคุณพี่เอสบอกว่าพี่เอสก็เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมวันนี้พี่เอสถึงต้องมาไลฟ์สดพี่เอสขายกระเป๋าแบรนด์เนมพี่เอสบอกว่าพี่เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมาไลฟ์สดกับจอยกับคอร์สเนี้ยกับกลุ่มเนี้ยแค่10วันมันทำให้คนในกลุ่มอะรู้จักกันเว้ยมันทำให้คนในกลุ่มอะสนิทกันทำให้คนในกลุ่มอะกลายเป็นเพื่อนกันทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่การไลฟ์สดแค่ไม่กี่วันค่ะทำให้คนกลายเป็นเพื่อนกันได้เห็นไหมทำให้คนกลายเป็นเพื่อนกันได้วันนี้ถ้าในโลกปกติในโลกออฟไลน์ค่ะการที่คุณจะรู้จักใครคนนึงการที่วิทย์จะรู้ว่าเฮ้ยพี่วิทย์นี่น่าพี่วิทย์นี่เป็นผู้ชายนิ่งๆแบบนี้ชอบทำขนมปังอ่ะชอบทำขนมชอบทำเบเกอรี่อ่ะถามว่าวันนี้ถ้าจอยไปเจอพี่วิทย์ข้างนอกอ่ะจอยจะรู้ไหมนี่ว่าพี่มิตรชอบทำขนมจอยจะรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยตอนเด็กๆพี่เพลินแสบขนาดนี้เลยเหรอตอนเด็กๆโอ้โหพี่เพลินแบบหนีแม่ไปเที่ยวงานวัดอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปเจอผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าแบบเราเจอกันข้างนอกอ่ะเราต้องไปใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะรู้เรื่องราวส่วนตัวกันแบบนี้กว่าจะรู้แบบชีวิตประจำวันกันแบบนี้กว่าจะรู้ไลฟ์สไตล์ความชอบของแต่ละคนแบบนี้มันยากค่ะแต่ในขณะที่คุณไลฟ์สดแค่ไม่กี่วันด้วยหัวข้อที่จอยให้ในกลุ่มเนาะคุณรู้จักกันเห็นป่ะมันคือพลังค่ะของการไลฟ์สดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีในการทำความรู้จักกับลูกค้าหรือการทำให้ลูกค้ารู้จักคุณค่ะแต่คุณสามารถใช้เวลาไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ที่จะทำให้ลูกค้าเขารู้จักคุณได้รู้ว่าคุณเป็นใครได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณได้เป็นเพื่อนกันเฮ้ยวันนี้แบบคุยกับนักเรียนนี่ยังกับแบบสนิทกันมากทั้งที่ก็เรียนกันมาแบบไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะสนิทกันมากกลายเป็นพี่กลายเป็นน้องกันเพราะอะไรเ
พราะเรารู้จักซึ่งกันและกันเรารู้แต่ละคนบุคลิกแบบไหนโอ้เรารู้ว่าคุณเปี้ยวนี่มุ้งมิ้งมากจริงๆแบบดูคุณเปี้ยวไลฟ์สดแล้วแบบอยากให้คุณเปี้ยวเล่านิทานให้ฟังอะไรแบบเนี้ย คุณเปี้ยวนี่มุ้งมิ้งมากอะไรอย่างงี้พี่เพิร์นก็แบบออร่าพุ่งมากเอ้ยพี่เพิร์นพี่เจงก็แบบออร่าพุ่งมากเราแบบเรารู้จักกันได้ง่ายผ่านการไลฟ์สดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากสร้างตัวตนให้คนรู้จักคุณเร็วๆแล้วคุณไม่ไลฟ์สดค่ะคุณพลาดคุณจะต้องยืดระยะเวลาการที่จะเป็นคนที่ลูกค้ารู้จักลูกค้าเชื่อใจลูกค้าไว้ใจให้มันยาวขึ้นไปอีกอะวันนี้คุณไม่ได้ต้องการผลลัพธ์เร็วๆหรอคุณไม่ได้ต้องการผลลัพธ์เร็วๆหรอการที่บางครั้งค่ะจำนวนไม่ได้สำคัญที่จอยบอกไปแล้วว่าจำนวนไม่ได้สำคัญถ้าจำนวนเยอะๆแต่มันไม่ใช่วันนี้หลายๆคนพยายามเพิ่มผู้ติดตามด้วยการไปแลกเพื่อนติดตามมาติดตามกลับโอเคตัวแรกคุณมันเยอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่สนใจในตัวคุณจริงๆอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะคะพอคอร์สไลฟ์สดของคุณจอยมีเวิร์กช็อปที่เป็นขั้นเป็นตอนอะไรนะทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นใช่ในหัวข้อจอยมันจะทำให้คุณค่อยๆไล่สเต็ปค่ะค่อยๆไล่สเต็ปแล้วเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้คนอื่นไปพร้อมๆกันนะอย่างที่จอยบอกอ่ะเฮ้ยคุณต้องการจำนวนคนเยอะๆแต่มันไม่ใช่ไปทำอะไรคะถ้าคนเยอะๆเหล่านั้นแล้วคุณขายของเขาไม่ซื้อของคุณอ่ะสมมติวันนี้คุณบอกว่าคุณขายกระเป๋าอ่ะสมมติพี่เอสขายกระเป๋าแบรนด์เนมคุณขายกระเป๋าแบรนด์เนมแบบพี่เอสแล้วคุณก็ไปแลกเพื่อนมาแบบเนี้ยคุณไม่แลกเพื่อนมาแบบเนี้ยคุณไม่รู้แล้วว่าคนที่มันมาติดตามคุณเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะเป็นใครมั่งก็ไม่รู้เขาแบบอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือไม่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมหรือไม่ได้อยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ไหมเขาจะซื้อของคุณไหมไม่ค่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะการไลฟ์สดแสดงตัวตนทำให้คนติดตามคุณเขาคือคนที่เอ้ยฉันชอบกระเป๋าแบรนด์เนมเว้ยฉันอยากได้มันอาจจะไม่ได้มีเยอะค่ะที่มาติดตามเราอาจจะไม่ได้มีเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะมีแค่ร้อยแค่พันน่ะแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่ชอบสิ่งที่เรานำเสนอชอบตัวเราเชื่อเรารักเราอ่ะมันจะสามารถสร้างรายได้ค่ะอย่างที่จอยบอกว่าอย่างจอยอ่ะจอยไม่ได้มีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนจอยมีผู้ติดตามใน Facebook 4,000 ใน TikTok 3,700 แค่นี้แต่ถามว่าทำไมถึงทำรายได้ได้ทำไมถึงได้เงินมากกว่าคนมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่าคนจำนวนนี้จอยไม่ได้ไปขอมาเรียราดใช่ปะไม่ได้ไปขอมาเรียราดว่าเฮ้ยติดตามฉันหน่อยติดตามฉันหน่อยเดี๋ยวฉันติดตามกลับเปล่าเลยทุกคนที่กดติดตามจอยคือเขาเต็มใจจะกดเองคือเขาดูคอนเทนต์เราเขาฟังไลฟ์สดเราเขาดูคลิปเราเขาชอบเราเขาก็กดติดตามเราเราไม่ได้ไปขอร้องให้เขากดโอเคป่ะเพราะฉะนั้นการที่เขากดติดตามด้วยความเต็มใจค่ะแสดงว่าเราได้คนที่ใช่ระดับหนึ่งมาแหละใช่ระดับหนึ่งมาแหละดังนั้นโอกาสที่เราจะขายของอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันย่อมง่ายกว่าอยู่แล้วถือว่ามันย่อมง่ายกว่าแล้วมีโอกาสจะขายได้อยู่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวจะขอติดแท็กอันนี้แป๊บนึงเอ๊ะทำไมปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณมาสายไหนคุณมาสายไหนคุณไปสายไหนมันไม่มีสายไหนผิดสายไหนถูกนะมันแล้วแต่ความชอบค่ะบางคนเขาอาจจะไม่ฉันไม่ชอบสร้างตัวตนฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้พูดบอกไปแล้วนะในสายที่ไม่สร้างตัวตนไปยิงแอดคุณต้องรู้อะไรบ้างแต่ถ้ามาสายสร้างตัวตนงานของคุณและสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือทำยังไงให้คนชอบฉันชื่อจริงๆนะการที่ทำให้คนรู้จักอย่างเดียวหรือไว้ใจอย่างเดียวอ่ะก็ไม่ค่อยพอจอยอ่ะรู้เลยว่าสิ่งที่ทำให้แบบว่าลูกค้าอยู่กับเราหรือนักเรียนเขาอยู่กับเราค่ะมันคือความรักด้วยอ่ะเขาชอบเราเขารักเราเขาแบบอยากดูเราเขาแบบอยากคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ย
เวลาคนเรามันรักกันนะคะมันจะแบบว่าไม่มีเงื่อนไขไงใช่ป่ะ เวลาที่คนเรารักกันนะคะเขาก็จะแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเขาก็จะแบบว่าไม่ได้แบบโอ้โหต้องไปเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นกับใครอะไรเงี้ยไม่เลยนะรักก็คือรักค่ะรักคือรักรักก็คือรักค่ะชอบก็คือชอบใช่ป่ะไม่ได้แบบโอ้โหวันนี้ครูจอยเปิดคอร์สมูจะเปิดคอร์ส TikTok ฉันต้องไปเปรียบเทียบฉันต้องไปเปรียบเทียบกับครูคนนั้นครูคนนี้คนนั้นกี่บาทคนนี้กี่บาทอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ต้องไปเปรียบเทียบเพราะว่าจริงๆแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกคุณไม่ได้รู้หรอกว่าจะสอนอะไรคุณไม่ได้รู้หรอกว่าคนนั้นเขาสอนอะไรเพราะคุณยังไม่ได้ไปเรียนไง ใช่ป่ะมันไม่ได้เปรียบเทียบกันที่เนื้อหาหรืออะไรเลยแต่มันเปรียบเทียบกันที่ว่าชอบใครมากกว่ากันอยู่กับใครแล้วสบายใจฟังใครแล้วรู้เรื่องแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละค่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดว่าสมมติว่าคุณอ่ะจะมาสอนอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องคิดว่าฉันยังไม่เก่งฉันสอนไม่ได้วันนี้ความเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวค่ะหนึ่งคือคนเราไม่ได้อยากเรียนกับคนเก่งที่สุดเสมอไปสองคือถ้าคุณจะสอนเด็กประถมคุณก็ไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์โอเคป่ะถ้าคุณจะสอนคนเป็นถ้าคุณจะสอนอนุบาลคุณก็ไม่จำเป็นต้องจบด็อกเตอร์ค่ะคุณแค่จบป.6คุณก็สอนเด็กอนุบาลได้วันนี้แค่เรารู้ว่าเรากำลังให้อะไรกับใครและถ้าใครจะบอกว่าโอ้ยสอนอะไรเรื่องง่ายๆแค่นี้มาสอนก็แค่แปลว่าคนคนนั้นไม่ใช่คิดแค่นี้ค่ะถ้าคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราให้หรือเขารู้แล้วก็ปล่อยเขาไปค่ะเพราะเรากำลังพูดกับคนที่เขาไม่รู้คนที่ไม่รู้หรือรู้น้อยกว่าเราอะค่ะยังมีอีกเยอะค่ะยังมีอีกเยอะค่ะและเราอะตัวของทุกคนนะคะก็มีเรื่องบางเรื่องค่ะจริงๆนะคะลองไปถามตัวเองเรามักจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราเก่งและโดดเด่นเสมอลองหาสิ่งนั้นออกมาค่ะบางทีบางอย่างมันอยู่กับเรานานเกินไปจนเราลืมไปแล้วว่าไม่ใช่ลืมหรอกจนเราแบบคิดไปเองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างจอยเงี้ยจะขายของจะนำเข้าสินค้าจีนมาขายใช่ป่ะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะมีโค้ชท่านนึงของจอยเขาบอกว่าให้จอยสอนนำเข้าสินค้าจากจีนแต่ว่าจอยอยากคิดว่าโหเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็นำเข้าสินค้าจากจีนเป็นกันทั้งนั้นแหละเออจะคิดแบบเนี้ยคือเราคิดไปว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะสิ่งที่เรารู้อยู่อ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเห็นไงเราเห็นคนนำเข้าของจีนมาขายเต็มไปหมดเลยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำเป็นแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายคนที่เขาไม่เป็นค่ะใช่ปะมันไม่ได้เป็นกันหมดทั้งโลก มันไม่ใช่ทุกคนในประเทศนี้นำเข้าสินค้าจีนเป็นหมดมันก็ยังมีบางคนที่เขาไม่เป็นค่ะและเราก็แค่ไปสอนคนที่ยังทำไม่เป็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ใครติดเรื่องที่ว่าฉันไม่เก่งฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่เป็นด็อกเตอร์ให้คิดใหม่ให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ว่าถ้าคุณจะสอนอนุบาลคุณก็ไม่ต้องจำเป็นต้องจบด็อกเตอร์ค่ะและสิ่งที่เรารู้อ่ะเชื่อเถอะว่ามันไม่ได้รู้กันทุกคนค่ะมันมีบางคนที่ไม่รู้อย่าถามว่าวันนี้จอยชอบทำเบเกอรี่จอยก็เป็นคนชอบทำเบเกอรี่นะพี่วิทย์เมื่อก่อนจอยทำขนมแบบทุกวันเลยทำขายด้วยหลายปีทำมาหลายปีมากจนจอยรู้สึกว่าเรื่องทำขนมมันก็เป็นเรื่องง่ายๆจริงๆจอยรู้สึกแบบนี้ใครจะทำขนมอ่ะก็แค่กดเข้าไปใน YouTube ไปเอาสูตรมาแล้วก็มาทำก็ทำได้แล้วเออจอยรู้สึกแบบนี้เมื่อจอยได้จริงๆคิดว่าจะมาสอนทำขนมอะไรแบบนี้นะจอยก็ยังรู้สึกว่าใครๆก็ทำขนมได้อืมใครๆก็ทำขนมได้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคนที่เขายังเพิ่งเริ่มหรือเพิ่งอยากจะทำขนมอ่ะมันก็มีถ้าเราจะสอนจริงๆมันก็มีคนอยากเรียนใช่ป่ะหรือถามว่าวันนี้จะมาสอนการสร้างตัวตนมาสอนการทำออนไลน์ถามว่าคนทำออนไลน์ก็เยอะแล้วใช่ป่ะเอ้ยวันนี้คนทำออนไลน์เยอะมากปฏิเสธไม่ได้เลยคนอยู่ในออนไลน์เยอะมากมากกว่าเมื่อก่อนแต่ถามว่าแล้วหมดทั้งประเทศหรือยังก็ยังเออถามว่าคนไลฟ์สดกันเยอะแล้วแต่ถามว่าคนที่ยังไลฟ์ไม่เป็นมีไหมก็มีใช่ไหมเห็นภาพป่ะมันก็มีอีกเยอะค่ะที่เขายังไลฟ์ไม่ได้ที่เขายังไม่กล้าไลฟ์ที่เขายังไม่สามารถปลดล็อกตัวเองยังไม่กล้ากดปุ่มไลฟ์มันก็มีอีกเยอะค่ะดังนั้นค่ะอย่าดูถูกสิ่งที่ตัวเองมีอย่าดูถูกความชำนาญของตัวเองอย่าดูถูก
ความสามารถของตัวเองค่ะเชื่อจอยว่าในโลกนี้มันยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ในสิ่งที่คุณรู้บางทีเราถามตัวเองว่าเฮ้ยมันมีเรื่องไหนวะที่แบบเรื่องนี้ฉันรู้จริงมากอย่างวันนี้ถามว่าทำไมถึงสอนไลฟ์สดเพราะจอยรู้สึกว่าจอยรู้จริงมากเรื่องการไลฟ์สดทำไมรู้จริงไลฟ์มาเป็นปีแล้วค่ะ2ปีแล้วไลฟ์มา2ปีแล้วค่ะเข้าใจคนที่เพิ่งเริ่มว่าเขาติดอะไรเข้าใจรู้ว่าเขาอยากรู้อะไรเพราะอะไรเพราะเราเริ่มมาไงเพราะเราทำมาแล้วอ่ะแล้วเราทำได้แล้วอ่ะแล้วเราแบบทำมันได้ดีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็แค่เอาสิ่งที่เรารู้ออกมาสอนให้กับคนที่ไม่รู้ค่ะถามว่าวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้จะมาเป็นครูฉันอยากขายของแต่ว่าจะบอกเลยถ้าคุณมาสายสร้างตัวตนยังไงคุณก็หนีไม่พ้นการสอนค่ะอย่างวันนี้คุณบอกคุณจะมาขายน้ำพริกสมมุติจะมาขายน้ำพริกอยู่ดีคุณจะมาไลฟ์สดขายน้ำพริกน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะก็ไม่มีใครซื้อค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการมาสอนทำน้ำพริกเริ่มต้นจากการมาสอนทำน้ำพริกวิธีการเลือกใช้พริกอะไรใช้วัตถุดิบอะไรวัตถุดิบอันไหนมันดีการเก็บรักษาวัตถุดิบทำยังไงทำให้คนเห็นว่าน้ำพริกนี้มันมีขั้นตอนเป็นมายังไงเราทำสะอาดแค่ไหนเราพิถีพิถันยังไงแบบนี้จะขายง่ายกว่าป่ะคะแบบนี้จะขายง่ายกว่าป่ะเพราะฉะนั้นค่ะเห็นไหมว่าถึงแม้คุณจะมาขายของค่ะแต่สเต็ปเริ่มต้นของคุณอะถ้าคุณสร้างตัวตนนะคุณก็ต้องเริ่มจากการสอนอะไรบางอย่างก่อนค่ะให้คุณค่าก่อนค่ะคุณบอกว่าการให้คุณค่าใช่การสอนไหมใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ใครขายอะไรบ้างพิมจะมาบอกหน่อยทีมบอกใจหน่อยว่าวันนี้คุณมีขายอะไรกันบ้างขายอะไรกันบ้างสมมติพี่วิทย์บอกว่าพี่วิทย์ขายอะไรนะผงกล้วยรักษาโรคกระเพาะมูพี่วิทย์บอกว่าพี่วิทย์อ่ะขายผงกล้วยรักษาผงกับโรคกระเพาะพี่วิทย์ก็ต้องมาบอกเขาค่ะมาสอนค่ะว่าอาจจะบอกว่ากล้วยเนี่ยขายประกันขายประกันนี่แบบว่าเราก็สามารถออกมาให้ความรู้กับคนได้ใช่ไหมว่าวันนี้เราไม่ต้องมาบอกเรามีประกันอะไรบ้างอะไรบ้างแต่เราจะต้องโฟกัสไปที่ปัญหาของคนค่ะว่าวันนี้คนมีปัญหาอะไรทำไมเขาต้องซื้อประกันถ้าเขาไม่ซื้อประกันแล้วมันจะเป็นยังไงออกมาพูดเรื่องราวเหล่านี้ค่ะออกมาพูดเรื่องราวเหล่านี้ค่ะขายประกันแบบไหนคะประกันชีวิตหรือว่าเป็นประกันรถยนต์อะไรแบบนี้ประกันอะไรคะประกันแบบไหนประกันแบบไหนวันนี้ประกันนะคะเข้ามาในออนไลน์เยอะมากใช่ป่ะเข้ามาในออนไลน์เยอะมากคนน่ะเขาเห็นบางทีเขาเห็นประกันชีวิตขายประกันชีวิตประกันชีวิตมันก็จะต้องมีหลายเรื่องใช่ป่ะมีหลายเรื่องว่าประกันเก็บเป็นออมเงินก็มีใช่ป่ะคะเป็นออมเงินเป็นประกันสุขภาพเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ใช่มั้ยมันก็มีหลายอันใช่มั้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยบางทีเราต้องดูว่าทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อประกันทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อประกันเราออกมาให้ความรู้เขาได้ไหมว่าถ้าหากว่าวันนี้คือมาบอกเขาให้เขารู้สึกกลัวก่อนก็ได้ว่าเขาจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างถ้าหากวันนี้เขาป่วยเขาต้องแบบว่าควักเงินจ่ายเองนะเงินเก็บเขาทั้งชีวิตอ่ะเขาอาจจะต้องหมดไปภายในแค่การป่วยครั้งเดียวอะไรแบบนี้ทำให้คนอะค่ะเขารู้สึกกลัวทำให้คนเขาตระหนักให้คนเขายังไงดีอ่ะให้คนเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีประกันแล้วชีวิตเขามันจะดีขึ้นยังไงมันก็คือการสอนค่ะมันก็คือการสอนอย่างนึงมันก็คือการให้ความรู้มันก็คือการให้คุณค่าเนอะวันนี้ถ้าคุณจะมาขายตรงๆอ่ะบางทีคนแค่รู้ว่ามาขายประกันเขาก็หนีแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะคะอย่างจอยเนี่ยจะยอมรับเลยจอยเป็นคนหนึ่งเลยถ้าประกันโทรมานะจอยจะบอกว่าจอยไม่ว่างทันทีเลยจริงจริงเพราะเรากลัวเรารู้สึกว่าเรากำลังจะถูกปิดการขาย เรากลัวประกันแต่จริงเอาจริงคือจอยอ่ะเคยเป็นมะเร็งแล้วจอยทำประกันอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วอ่ะจอยเป็นคนที่ทำประกันอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะเคยเป็นมะเร็งมาก่อนบางทีจอยก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งค่ะ ดิฉันเป็นมะเร็งค่ะเขาก็ไปเลยค่ะเขาก็ไปเลยค่ะไปแนบเลยค่ะเนี่ยเห็นป่ะคือพอเราบางทีเราแค่ได้ยินคำว่าประกันนะคะ
พี่เพลินขายสมุนไพรหมอเส็งจ้าเหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพค่ะเอออ่ะใช่ไหมเราก็แบบอย่างเนี้ยเราขายประกันอะคนอะบางทีเขาเห็นโปรไฟล์เราเขาก็รู้แหละว่าเราขายประกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องบอกเขาหรอกว่าเราขายประกันแต่เราทำคอนเทนต์อย่างอื่นค่ะที่มันเป็นคอนเทนต์ที่ไปกระตุ้นความกลัวกระตุ้นความรู้สึกไปทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทำประกันแล้วเขาจะชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงเออเราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้ถ้าวันนี้เขาแก่ไปแล้วเขาไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินสำรองเขาจะเป็นยังไงในบ้านปลายชีวิตอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะคุณน้อยอะไรนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็ต้องทำตัวให้เขารู้สึกว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เป็นที่ปรึกษาให้เขาได้แล้ววันนี้คนขายประกันน่ะก็เยอะใช่ป่ะคนขายประกันน่ะก็เยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงล่ะให้เราแตกต่างจากคนขายประกันอื่นๆคนขายประกันอื่นๆอาจจะแบบวิ่งหาว่าเอ้ยประกันซื้อประกันไหมคะประกันสุขภาพไหมคะคุณจะได้นู่นนี่นั่นนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่ผ่อนอาจ่ายไปกี่ปีได้กี่บาทแต่วันนี้คนที่เราต้องไปต้องลองไปลิสต์มาค่ะว่าวันนี้คนที่เป็นลูกค้าเราอะค่ะเขาติดปัญหาอะไรทำไมเขาถึงไม่ซื้อประกันทำไมคนถึงปฏิเสธการซื้อประกันถ้าเราสามารถที่จะรู้เหตุผลของลูกค้าของการปฏิเสธของลูกค้าค่ะเราก็แค่หาข้อมาแก้คำปฏิเสธเหล่านั้นแก้ให้เขาก่อนที่เขาจะปฏิเสธโอเคป่ะความรู้ฟรีกับครูจอยจ้าเราก็แค่แก้ให้ก่อนเลยนะแก้ให้ก่อนเลยนะวันนี้ไม่ต้องรอให้เขาถามค่ะหรือไม่ต้องบางทีเขาไม่ได้ปฏิเสธออกมาเป็นคำพูดแต่เขาปฏิเสธอยู่ในใจเขาคิดอยู่ในใจคุณรู้อยู่แล้วทำไมคนถึงวิ่งหนีประกันคุณรู้อยู่แล้วและถ้าคุณสามารถที่จะแบบทำตัวให้ตอบปัญหาคำถามของเขาได้เขาจะรู้สึกว่าเออใช่คนนี้มันรู้อ่ะเฮ้ยคนนี้มันรู้ใจฉันน่ะเออแบบเราตอบคำถามในใจให้เขาได้เองโดยที่เขาไม่ต้องพูดออกมาเขาจะรู้สึกว่าเราอะรู้ดีรู้จริงเรารู้จริงเราคือผู้เชี่ยวชาญนะคะใช่ไหมลองไปคิดดูค่ะว่าวันนี้ทำไมลูกค้าถึงปฏิเสธทำไมเขาถึงไม่ทำประกันนะเขาติดเรื่องอะไรอยู่และเราอะก็อาจจะทำคอนเทนต์หรือว่าพูดในสิ่งที่มันไปแทงใจเขาไปตอบคำถามให้เขาโดยตรงเลยโดยที่เขาไม่ต้องอ้าปากถามอันนี้ค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเรานี่เจ๋งว่ะเอ้ยคนนี้นี่เจ๋งเว้ยรู้ได้ไงวะอะไรเงี้ยรู้ได้ไงวะว่าฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยรู้ได้ไงวะและสิ่งที่เราตอบเขานะมันจะต้องเป็นประโยชน์กับเขาด้วยนะมันจะต้องให้เขาปลดล็อกด้วยนะให้เขาปลดล็อกในสิ่งที่เขากำลังติดอยู่ในหัวใจด้วยนะคะหรือว่าอย่างพี่เพลินอ่ะพี่เพลินบอกว่าพี่เพลินขายสมุนไพรพี่เพิ่นก็ต้องทำให้เขาอะค่ะพี่เพิ่นก็ต้องทำให้เขาอะค่ะเชื่อให้ได้ว่าพี่เพิ่นอะรู้ดีๆรู้จริงเรื่องสมุนไพรแล้วอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันรู้นะฉันเก่งนะเรื่องสมุนไพรเนี่ยฉันเชี่ยวชาญฉันเรียนมาเยอะแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่ารู้แต่เราต้องทำให้เขาเห็นว่าเรารู้จริงๆอย่างเช่นมาพูดให้ฟังเลยว่าเนี่ยค่ะเนี่ยไอ้สมุนไพรตัวนี้นะมันมีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมันมีโทษยังไงมันมีประโยชน์ยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามันเอาไปรวมกับอันนี้นะมันจะเสริมฤทธิ์ทำให้ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือทำให้เขาเห็นค่ะออกมาเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นโรคนี้นะแล้วคุณกินตัวนี้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 สมุนไพรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะช่วยไปรักษาอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าอุ้ยถ้าเกิดเป็นอันนี้แล้วคุณอย่าไปกินอันนี้นะถ้าไปกินสมุนไพรตัวนี้นะไม่ได้เลยนะมันเป็นพิษต่อกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เขาเห็นค่ะว่าคุณรู้จริงนะหรือว่าสมมติอย่างประกันเนี่ยก็ต้องทำให้เขาเห็นด้วยว่าเราเอาใจใส่แค่ไหนใช่ป่ะเพราะว่าวันเนี้ยเราต้องออกมาเล่าค่ะวันนี้บางทีคนไม่ทำประกันเพราะว่าอะไรบางทีเข็ดนะอย่างแม่จอยอะแม่จอยอะเคยทำประกันกับบริษัทนึงค่ะแต่เขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจถึงเวลาก็ไม่ตามสวัสดีค่ะพี่พึ่งถึงเวลาก็ไม่ตามหมดอายุก็ไม่ถามไม่รู้จะจ่ายยังไงก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทิ้งอ่ะไม่เคยติดต่อมาสงสัยเลิกทำไปแล้วมันเลยทำให้เขาไม่อยากทำประกันอีกมันทำให้เขาอยากย้ายเจ้าเห็นป่ะอยากให้ทำอยากย้ายเจ้าไม่อยากทำ
ถ้าเราทำให้เขาเห็นหรือว่าเรามาเล่าให้เขาฟังหรือว่าเฮ้ยเราใส่ใจกับลูกค้ายังไงนะเราอาจจะมาเล่าเรื่องราวของเราค่ะว่าเอ้ยวันนี้นี่นะคะลูกค้าคนนี้นะนี่พี่คนนี้ป่วยนะวันนี้มาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมลูกค้าท่านนี้ค่ะเอาของมาให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเราอยู่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาเออใช่ไหมไปถ่ายมาเลยค่ะเออเราเป็นเพื่อนเห็นไหมเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเอาของมาเยี่ยมลูกค้าค่ะใช่ป่ะใช่ป่ะมันก็ทำให้คนเห็นว่าเออคนนี้เนอะเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งมีปัญหาปรึกษาได้แต่ห้ามยืมเงิน มีปัญหาปรึกษาได้มีปัญหาสุขภาพโทรปรึกษาได้อะไรเงี้ยทำให้เขาเห็นว่าเราคือที่ปรึกษาให้เขาได้ใช่ป่ะเป็นเพื่อนเขาอยู่กับเขาไม่ทอดทิ้งกันนี่อันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องทำให้คนเห็นไม่ใช่ไปบอกว่าเอ้ยวันนี้ค่ะประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองกี่โรคทุนประกันกี่บาทจ่ายกี่ปีได้เงินคืนเท่าไหร่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้นะเราต้องทำให้คนเขาที่จะบอกอะถ้าคุณทำแบบนั้นคนเขาจะรักคุณป่ะรักป่ะรักป่ะถ้าเราทำแบบนั้นเราบอกเขาว่าเฮ้ยคุณคะวันนี้ค่ะมีประกันอันนี้มานำเสนอค่ะ1ค่ะคุ้มครองนั่น2ค่ะคุ้มครองนี่3ค่ะได้อันนั้นได้อันนี้ผลประโยชน์เขารักเราป่ะมันไม่ได้ทำให้เกิดความรักเลยค่ะแต่การที่ทำให้คนรู้จักเรารักเราอย่างที่จะบอกอะสร้างตัวตนสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้จักเราเชื่อเรารักเราเออทำยังไงให้เกิด3สิ่งนี้ให้ได้ค่ะเขาจะรักเราก็ต่อเมื่อเราให้เขามากพอวันนี้คุณเอาอะไรมาให้เขาคุณเอาอะไรมาให้เขาแค่นี้คิดแบบนี้ค่ะว่าวันนี้คุณจะส่งมอบของขวัญอะไรให้กับผู้คนค่ะแค่นั้นเองฉันคือของขวัญค่ะฉันคือของขวัญค่ะฉันคือของขวัญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำตัวเองเป็นของขวัญให้สิ่งดีๆกับคนน่ะเราถึงจะได้ความรักความเชื่อใจกลับมาค่ะนะไปสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดหนึ่งคือคุณต้องทำให้เขารู้จักความเป็นคุณเว้ยฉันเฟรนลี่ฉันแบบพูดเก่งฉันยิ้มแย้มฉันดูแบบว่าเป็นคนน่าคบทำให้เขาเห็นได้ไหมว่าฉันเป็นคนน่าคบถ้าเธอทำถ้าคุณทำประกันกับเราแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบผ่อนคลายคือจริงๆนะคุณอย่ามาเป็นมาดนักขายค่ะคนทำประกันชอบมาแบบเป็นนักมาดนักขายอะหิ้วเลยค่ะกรมธรรม์เนี่ยแฟ้มไปค่ะดิฉันกลัวค่ะกลัวค่ะจริงเห็นประกันแหมแต่งตัวใส่สูทถือแฟ้มมากลัวค่ะมันจะมาเอาเงินค่ะเขาจะมาปิดการขายดิฉันค่ะเราคนเราค่ะกลัวเสียตังค์นะทุกคนถึงแม้เราจะชอบซื้อของแต่เราไม่ชอบถูกขายค่ะจริงๆจอยมองคนขายประกันอ่ะเป็นนักปิดการขายนะคือเขาปิดการขายเก่งมากเขาเหมือนพูดให้เราเขาเหมือนสามารถมัดมือโชคให้เราตอบตกลงได้ง่ายมากเป็นบ่อยเมื่อก่อนนี้เป็นบ่อยค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นบ่อยคุยโทรศัพท์เนี่ยฟังเขาไปถ้าเราหลวมตัวฟังเขาเมื่อก่อนนี้ฟังไปฟังมาอ่ะพูดตกลงค่ะตกลงค่ะอะไรวะเสร็จแล้วก็อะไรวะไปตกลงได้ไงเนี่ยเหมือนโดนสะกดจิตค่ะรู้สึกเหมือนตัวเองโดนป้ายยาเออเราโดนป้ายยาหรือเปล่าวะเออจะมองจริงนะว่าคนขายประกันนี่เป็นนักปิดการขายที่เก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยกลัวต่อมาเราเลยกลัวที่จะคุยด้วยค่ะกลัวที่จะคุยด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาแบบนี้เดินมาบางอย่างจะขายของในตลาดใช่ไหมตลาดจะเป็นแม่ค้าก่อนหน้าจะโควิดเนี่ยคือเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดเวลามีประกันอ่ะหลังๆประกันชอบบุกเข้ามาที่ตลาดสดนะคะเออเข้ามาในตลาดเดินกันเป็นแบบเยอะมากเลยค่ะเดินไปทุกร้านเลยค่ะโหดิฉันอยากมาอยากคุยด้วยไหมไม่เรารู้สึกว่าเขากำลังจะมาเอาตังเราเว้ยไม่อยากคุยด้วยจริงๆอย่าเอามาดนักการขายมาใช้กับคนนะคะจะบอกเลยมาดแบบนักปิดการขายฉันขายเก่งฉันแบบมืออาชีพเรื่องการขายอะไรแบบนี้บอกเลยว่ามันน่ากลัวมากสวัสดีค่ะพี่เชงโอ้โหขอบคุณค่ะพี่พึ่งขอใจนิ้วล็อกเลยไหมแชร์14แชร์อีกคือแม่พี่พึ่งน่ารักขนาดนี้ค่ะแชร์ให้เยอะตลอดแชร์ให้เยอะตลอดนะน่ารักมากน่ารักสุดๆแล้วในเพจนี้แชร์ยังคะในเพจแชร์ยังคะแชร์ด้วยนะคะแพ้นะเดี๋ยวแพ้ TikTok นะคะ
โอเคว่าใครใครประกันนะจะบอกเลยคุณต้องมาในลุคของแบบเพื่อนจริงนะคะมันจะไม่น่ากลัวค่ะอาจากใจเลยค่ะคนขายประกันน่ากลัวจริงค่ะยิ่งแบบมาแบบใส่สูทถือแฟ้มอะไรเงี้ยน่ากลัวมากลองเปลี่ยนบุคลิกใหม่ได้ไหมเปลี่ยนบุคลิกใหม่เอาเฮ้ยเราเป็นคนขายประกันแนวใหม่ไงเราไม่ได้มาบังคับขายค่ะเราไม่ได้มาบังคับขายค่ะเรามาเป็นเพื่อนคุณค่ะเรามาให้ความรู้ค่ะเห็นเป็นพี่เจ๋งนะคะน่ากลัวมากใช่ไหมน่ากลัวมากเลยค่ะเห็นคือเมื่อก่อนพี่เจ๋งที่จะอยู่ตลาดอะหลังๆอะเหมือนกับว่าคนขายประกันอะแบบมาทีแบบเยอะมากแบบมาทีเป็น10คนเลยค่ะแบบเหมือนมาเป็นรถตู้เราลงตลาดเราเดินแบบทุกแผงเลยอะแล้วขายประกันน่ะพี่เจ๋งรู้สึกแบบมีอันตรายยังไงก็ไม่รู้จริงๆพอมาเห็นมาลักษณะเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเขากำลังจะมาขายของเรากำลังจะเสียตังค์เราไม่คุยด้วยคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมทุกวันนี้โทรศัพท์จอยอะโทรมาจะก็ไม่ว่างค่ะเป็นมะเร็งค่ะจบข่าวอ่ะวันนี้เป็นโอกาสของคนขายประกันแล้วนะคะคุณมีออนไลน์คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ได้ค่ะเชื่อจอยคุณจะต้องใช้ออนไลน์ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ค่ะเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของคนให้ได้ที่มีต่อคนขายประกันให้ได้ค่ะฉันไม่ได้มาขายเธอฉันไม่ได้มาปิดการขายเธอแต่ฉันกำลังมาให้สิ่งดีๆกำลังมาช่วยนะคะเราคิดแบบนี้ก่อนเราคิดแบบนี้กับตัวเองก่อนว่าเรามาช่วยค่ะเราหวังดีเราเอาความหวังดีความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรมาไม่ได้มาปิดการขายค่ะอย่าคิดว่าตัวเองมาปิดการขายนะบอกเลยมันน่ากลัวมากแล้วคนอ่ะเขาจับรังสีอมหิตนี้ได้ค่ะนะใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะใครว่าจริงพิมพ์จริงเวลาเราเห็นใครบางคนเดินเข้ามาเขาถ้าเขาแบบตั้งหน้าตั้งตามาขายนะมันมีรังสีอมหิตค่ะแผ่ซ่านออกมาค่ะว่าคนนี้แม่งเป็นนักขายเว้ยมันจะมาขายของฉันมันจะมาปิดการขายฉันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำแพงอ่ะมันจะมีกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาทันทีในลูกค้าในตัวลูกค้าค่ะเราจะสร้างกำแพงทันทีหนึ่งเราไม่อยากคุยกับคนนี้แล้วเราจะสร้างกำแพงทุกอย่างเลยทุกอย่างมันจะยากไปหมดในการที่จะขายค่ะถ้าเราเปิดตัวมาด้วยรังสีอมหิตว่าฉันจะมาขายเธอรังสีอมหิตเพิ่งเคยได้ยินรังสีอมหิตนะรังสีอมหิตจริงๆค่ะใช่เห็นคนพูดเก่งๆนะกลัวใช่ค่ะจริงๆบางคนอะรู้สึกว่าฉันมาเหนือเว้ยฉันพูดเก่งมาเหนือฉันขายเก่งมาเหนือคุณต้องนึกถึงใจลูกค้าก่อนนะวันเนี้ยได้ไหมคุณต้องนึกถึงใจลูกค้าก่อนค่ะนะมาแบบเพื่อนทุกอย่างค่ะต้องมาด้วยความรักความเชื่อใจนะคะสร้างความรักความเชื่อใจความเป็นมิตรน่ะเดี๋ยวเขาอยากซื้อกับคุณเองค่ะถ้าวันนี้เราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้คุณขายประกันแต่คุณแบบคุณไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาขายแต่คุณมาทำให้เขาเห็นว่า คุณดูแลจริงนะคุณเป็นมิตรนะคุณมาช่วยนะเวลาที่คุยกับเราแล้วมีความสุขเวลาที่คุยกับเราแล้วสบายใจเวลาที่คุยด้วยแล้วเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเวลาถ้าเขาอยากทำประกันทำไมคนจะไม่อยากทำประกันคะทำไมคนจะไม่อยากลดความเสี่ยงคะอยากนะคะทุกคนใครจะไม่อยากคะวันนี้ถามว่าจะอยากไหมว่าเฮ้ยถ้าวันนึงจะป่วยหนักขึ้นมาน่ะถ้าจะป่วยหนักขึ้นมาน่ะแล้วแบบว่าเราไม่มีประกันน่ะเราก็เดือดร้อนนะเราก็อยากทำนะจริงๆทุกคนอยากทำค่ะทุกคนไม่อยากเสี่ยงค่ะทุกคนอยากมีเงินเก็บตอนเกษียณค่ะอยากมีเพียงแต่ว่าวันนี้คนขายประกันมักสร้างภาพแบบลังแบบแต่พี่จอยบอกสร้างภาพของความน่ากลัวมาแล้วมันเป็นภาพจำนะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรดีอ่ะมันเป็นภาพลักษณ์อ่ะของคนขายประกันอ่ะคุณก็รู้ใช่ป่ะคุณก็รู้สิ่งนี้ว่าคน
คนส่วนใหญ่มองคนขายประกันแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นมาค่ะแล้ววิธีการที่เร็วที่สุดอย่างที่จอยบอกไปแล้วที่คุณจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่อ่ะคือการไลฟ์สดนี่แหละทำให้คนรู้จักเร็วเราเร็วมากที่สุดนะคะอ่ะโอเควันนี้พอแล้ว อ่ะวันนี้นะคะก็กี่ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงแล้วชั่วโมง40นาทีนะคะที่พูดมาอืมและอย่างที่จอยบอกถ้าเกิดวันนี้ค่ะใครยังไม่กล้าไลฟ์สดนะคะมาเจอกันได้ในไลฟ์รับรวยกับครูจอยนะคะมาร่วมอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราค่ะอย่างที่จอยบอกว่าคอร์สเนี้ยแค่399เพราะอะไรเพราะจอยอยากจะสร้างสังคมของการไลฟ์สดอยากให้คนที่มาอยู่ในกลุ่มเนี้ยเข้ามาง่ายๆไงมันแค่399ใช่ป่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะคุณเข้ามาคุณได้เรียนรู้การไลฟ์สดปลดล็อกการไลฟ์สดได้เรียนรู้วิธีการแบบมืออาชีพในการไลฟ์สดแล้วคุณก็ยังมีกลุ่มดีๆน่ารักน่ารักได้มาฝึกไลฟ์มีหัวข้อให้จะมีหัวข้อให้คุณไลฟ์คุณได้มาฝึกไลฟ์มามีเพื่อนใหม่มามีคนที่เริ่มต้นเหมือนกับเราแล้วคุณเพื่อไปสร้างความมั่นใจด้วยซึ่งเวลาที่คุณมาไลฟ์ที่จอยบอกแล้วว่าจอยก็มาคอมเมนต์ให้จอยก็มาดูมาตรวจมาอะไรทุกคนเลยนะคะนั่งดูทุกคนเลยนะคะนั่งดูหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครอยากที่จะสร้างตัวตนใครมาสายนี้สร้างตัวตนคุณต้องไลฟ์สดค่ะคุณต้องไปติดอาวุธค่ะการไลฟ์สดคืออาวุธสำคัญในการสร้างตัวตนถ้าวันนี้คุณจะสร้างตัวตนแต่คุณไม่ไลฟ์สดแปลว่าคุณวิ่งออกไปสนามรบแบบไม่มีอาวุธอ่ะคุณสู้ใครไม่ได้เลยค่ะคุณสู้ใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะรีบมารับคมอาวุธของคุณค่ะให้มันคมค่ะเพื่อจะไปสู้กับคู่แข่งของคุณนะคุณอยากโตเร็วหรือโตช้าล่ะถ้าคุณนั่งรออยู่คุณยังไม่ลงมือทำคุณก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณบอกคุณอยากได้ผลลัพธ์คุณอยากให้คนรู้จักคุณเร็วๆคุณอยากสร้างภาพลักษณ์ทำให้คนรักคุณเร็วๆคุณก็ต้องเริ่มแต่วันนี้ค่ะรอยิ่งรอมันก็ต้นคุณจะปลูกต้นไม้ถ้าคุณอยากเก็บลูกกินเร็วๆคุณก็ต้องปลูกวันนี้ถ้าคุณรอมันก็ออกลูกช้าเข้าไปอีกอ่ะคุณแค่ตัดสินใจว่าคุณต้องการผลลัพธ์เมื่อไหร่เร็วๆหรือช้าๆอ๋อกดเข้าไปตรงสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะสมัครคอร์สเรียนออนไลน์อ่ะน่าจะเป็นอันที่2น่าจะเป็นอันที่2ที่เป็น LINE แอดอ่ะค่ะเข้าไปตรงนั้นนะคะได้นะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาในมันจะเป็น LINE แอดอ่ะค่ะแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่าสมัครคอร์สไลน์แล้วรวยนะคะพิมพ์เข้ามาได้นะคะมันจะมีปุ่มให้กดอะไรด้วยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเห็นเองค่ะ กดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเห็นนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้จะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะไปรับมีดไปรับอาวุธของคุณค่ะใน TikTok ใครสนใจก็อย่างที่จอยบอกกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดน่าจะเป็นอันที่2เขียนว่าสมัครคอร์สเรียนออนไลน์อันนั้นแหละค่ะแล้วก็ถ้าใครอยู่ใน Facebook นะคะกดที่กระเป๋าก็ได้นะรูปกระเป๋าข้างๆนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์หรือจะอินบ็อกซ์หรือจะ LINE มาก็ได้ที่ LINE @sikujoy นะคะ sikujoy หมดสมัยการค้าขายแบบออฟไลน์แล้วรีบสร้างฐานลูกค้าออนไลน์แต่เนิ่นๆสุดยอดลืมเวลาเลยฟังเพลินเหรอคะคุณจอยฟังเพลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจบแล้วอ่ะสวัสดีนะจะจบแล้วจบพอดีเลยนะคะก็วันนี้นะคะฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคุณจอยไปฟังใน YouTube เลยค่ะโอ้โห YouTube มีให้ฟังเยอะมากถ้าแบบอยากฟังเพลินๆอะไรอย่างงี้นะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะมีให้ฟังเยอะมากค่ะฟังได้แบบว่า3เดือนเลยนะคะไม่จบนะคะเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะไปแล้วค่ะอะไรนะ Happiness and Success Happiness and Success จะเป็นอีกคอร์สนึงค่ะไม่ใช่ Happiness and Success ค่ะอันที่เขียนว่าสมัครคอร์สเรียนนะคะสมัครคอร์สเรียนนะคะ Happiness and Success จะเป็นอีกอันนึงมันจะมีอีกอันนึงค่ะอีกอันนึงที่เป็นรูปลายเหมือนกันมันจะมีรูปเครื่องหมายลายอยู่2อันค่ะอันที่เป็น Happiness Success กับอีกอันนึงอ่ะเอาอีกอันนึงค่ะ Happiness and Success จะเป็นอีกคอร์สนึงค่ะจะเป็นคอร์สสอนเกี่ยวกับ Mindset แล้วก็การเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะมีสอนกับอันนี้จะสอนกับโค้ช NLP นะคะเรื่องของการ
อค่ะโอเคเจอแล้ว Happy Date Success จะสอนในเรื่องเกี่ยวกับ Mindset เรื่องของการรักตัวเองการใช้ความรักการใช้ Mindset ในการที่จะนำพาเราไปประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ค่ะอันนี้จะสอน2คนกับโค้ชอลิสนะคะโค้ชอลิสสอน NLP จอยสอนเรื่องการทำออนไลน์รวมกันอันนี้990บาทนะคะเผื่อใครอยากเรียนนะคะคอร์สนี้ก็ดีมากๆค่ะสำหรับคนเริ่มต้นในออนไลน์ค่ะเริ่มต้นจาก Mindset และไปติดตั้งเครื่องมือค่ะสวัสดีค่ะพี่วันขอนแก่นจบพอดีเลยไปแล้วนะคะจบแล้วไปแล้วนะอ่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ